่อไปท่านวรวงศ์วรปัญญาเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขตที่5ประกอบไปด้วยอำเภอท่าหลวงลำสนธิและอำเภอชัยบาดาลครับวันนี้ผมขอใช้สภาทรงเกียรติและขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารการจัดการขยะขององค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้มีเพื่อนสมาชิกมากมายครับที่ให้ความเห็นและความสำคัญกับปัญหาขยะของประเทศเราไม่ใช่เพียงแต่ในพื้นที่ของผมเพียงเท่านั้นวันนี้สำหรับสถานการณ์ในประเทศเรามีขยะเพิ่มมากขึ้นตลอดนะครับแต่ปัญหาเนี่ยครับคือกว่าขยะเหล่านั้นจะถูกจัดการอย่างถูกต้องหรือกว่าจะถูกย่อยสลายไม่ได้เป็นไปตามเวลาที่สามารถจะผันแปรได้รวดเร็วนักนะครับเราอาจจะต้องมีมติหรือมีการศึกษามากขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาขยะให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศไทยแต่วันนี้ผมขอลงลึกไปที่พื้นที่ของผมนะครับก็ขอสไลด์ด้วยครับนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเรียกว่าบ่อขยะตรงเขาหินกลิ้งอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักชลสิทธิ์นะครับรวมถึงถนน205ถ้าท่านจำได้ครับว่าบริเวณนี้ผมเคยใช้ช่วงเวลาตอนเช้าในการปรึกษาหารือไปแล้วว่าตรงบ่อขยะเหล่านี้ครับเป็นไม่ใช่เพียงแค่บ่อขยะอย่างเดียวแต่ยังเป็นทั้งแหล่งมั่วสุมบ้างแหล่งถูกนำสิ่งที่ไม่ควรมาทิ้งบ้างจนกระทั่งเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วครับมีการฆาตกรรมอำพรางแล้วก็เอาศพไปทิ้งบริเวณที่ไม่ไกลกับบริเวณนี้เท่าไหร่นักนะครับวันนี้ปัญหาบ่อขยะนี้ครับถูกส่งผลมาถึงพี่น้องประชาชนใกล้ที่จะเข้าสู่หน้าฝนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามจะมีการที่จะมีน้ำป่าหลากครับทำให้ขยะเหล่านี้ลอยขึ้นมาผ่านเส้นทางถนนแล้วก็ลอยไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับหมู่ที่12ตำบลลำนาลายอำเภอชัยบาดาลครับแต่บ่อขยะนี้นะครับก็ที่มาที่ไปในอดีตอาจจะไม่ได้ขอลงลึกมากปัจจุบันครับเป็นเทศบาลตำบลลำนาลายนะครับก็เป็นผู้ที่เข้ามาดูแลในส่วนของการบริหารจัดการขยะนะครับซึ่งทำให้การจัดการขยะเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปราบรื่นเนื่องด้วยอาจจะติดระเบียบต่างๆหรือการที่ยังมีความไม่ชัดเจนนะครับในส่วนกลางก็ดีวันนี้อยากให้การที่เรามาอภิปรายกันในวันนี้ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่รวมถึงเพื่อนสมาชิกทั้งหลายเนี่ยครับที่มาร่วมกันอภิปรายอยากจะให้หาข้อสรุปสำหรับส่วนกลางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถหาทางออกในพื้นที่ที่ทับซ้อนนะครับเพราะตรงนี้ถือว่าทับซ้อนครับเพราะเป็นเทศบาลเป็นคนบริหารจัดการขยะแต่เป็นพื้นที่อยู่ในตำบลนะครับในอดีตเราอาจจะไม่ได้แบ่งแยกพื้นที่แบบนี้แต่ปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องร่วมกันแก้ไขนะครับขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้สดๆร้อนๆครับเข้าใกล้หน้าร้อนแล้วนะครับก็เมื่อคืนนี้เองครับเกิดไฟไหม้บริเวณบ่อขยะที่ผมกำลังพูดถึงนี้นะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้เกิดจากการที่พี่น้องประชาชนเผาขยะซึ่งผมบอกเลยว่าที่ตำบลลำนาลายนะครับแล้วก็ภายในอำเภอชัยบาดาลบางส่วนเนี่ยเราค่อนข้างเป็นแอ่งกระทะเมื่อเกิดการเผาไหม้หรือเพลิงลุกไหม้แบบไม่ได้ตั้งใจแบบนี้ครับมันทำให้ฝุ่นควันนะครับแล้วก็ปิวไปปกคลุมบริเวณท้องฟ้าในส่วนของอำเภอชัยบาดาลทำให้เกิดมลพิษครับสงสารน้องๆครับน้องๆที่กำลังเติบโตมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอยากให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นครับช่วงหน้าร้อนเนี่ยครับมันไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีในส่วนของไฟไหม้อย่างเดียวเพลิงไหม้อย่างเดียวนะครับยังมีการแอบบ้างไปหยิบขโมยขยะที่สามารถเอาไปขายได้แต่สิ่งสำคัญครับมันมีขยะที่ปนเปื้อนสารเคมีแล้วไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องอันนี้จะเป็นอันตรายต่อบุคคลที่นำไปโดยพละการรวมถึงเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปแก้ไขในอนาคตครับก็วันนี้ผมหวังว่าการอภิปรายในวันนี้จะนำไปสู่การหารือจะนำไปสู่การร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศไทยครับผมขอสนับสนุนยตินี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านเอกราชอุดมอำนวยครับ
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอำนวยผู้แทนคนดอยเมืองพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอปัญหานะครับของขยะที่พี่น้องคนดอยเมืองต้องเผชิญนะครับใน3ด้านนะครับมาให้ท่านประธานได้ดูก่อนที่จะอภิปรายว่าผมเนี่ยเห็นด้วยกับญัตติที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอท่านประธานครับพี่น้องคนดอยเมืองเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาขยะนะครับที่ประชาชนนะครับมาแอบทิ้งเอาไว้ในที่รกร้างครับเขาทิ้งแล้วทำไงครับเขาก็แอบเผานะครับกลิ่นส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วนะครับสร้าง PM สำนักงานเขตก็ทำอะไรไม่ได้นะครับยิ่งบริเวณถนนเทิดราชันนะครับเขตดอยเมืองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากกลิ่นนะครับเพราะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงแต่ไม่ได้เกิดในเขตเท่านั้นครับมันแก้ปัญหายากมากเพราะพื้นที่ที่ติดกันอย่างเช่นอบต.หลัก6เนี่ยก็มีคนแอบเอาขยะเนี่ยไปทิ้งจำนวนมากนะครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เอาสไลด์ลงก่อนนะครับท่านประธานครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับการทิ้งขยะเนี่ยมันไม่มีกฎไม่มีระเบียบหรอกครับมันมีอยู่แต่การบังคับใช้เนี่ยเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องหามาตรการนะครับหรือว่าการเข่งคลัดมากขึ้นที่จะทำให้ลงโทษจากการเรื่องของระเบียบการจัดขยะจากการขยะที่อยู่รกร้างข้างทางออกไปนะครับนี่คือสิ่งที่เร่งด่วนและต้องลงโทษผู้ที่เผาขยะด้วยขอเติมไปนิดนึงและเลียบทางรถไฟสายสีแดงเนี่ยนะครับหรือว่าทางรกร้างตรงไหนก็ตามเนี่ยมีการเอาแอบขยะเอาไปทิ้งทั้งหมดเพราะนั้นเราต้องจัดการบรรดาบริษัทนะครับที่รับขนขยะหรือต้องจัดการกับคนรับขนต่างๆนะครับต้องเช็คตรวจสอบเส้นทางให้ได้นะครับว่านำขยะไปทิ้งในจุดใดบ้างนอกจากนี้ครับท่านประธานผมอยากฉายภาพนะครับในพื้นที่เห็นก่อนแล้วผมจะเสนอแนะต่อไปเรื่องที่2ขอสไลด์นะครับขยะเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เห็นแล้วนะครับในเขตดอนเมืองเนี่ยมันผมก็ไปดูมามันมีอะไรบ้างนะครับก็มีทั้งขยะจากอุตสาหกรรมนะครับขยะจากครัวเรือนเคมีอันตรายขยะจากก่อสร้างขยะติดเชื้อมันก็มาจากหลากหลายที่มานะครับถ้าจะดูจากประเภทไม่ว่าจะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสารคอมพิวเตอร์เซ็นเซอร์อะไรอีกอะที่นึกออกขยะทางเคมีเหรอครับยานพาหนะอุปกรณ์ทางทหารในเขตดอนเมืองมีค่ายทหารอยู่มีสนามบินอยู่นะครับปลอกกระสุนสร้างอุปกรณ์วัสดุจำลองเหรอครับหรือแม้กระทั่งขยะที่สร้างบำรุงการก่อสร้างการทำอาคารต่างๆก็ล้วนแต่เกิดขยะได้หรือแม้กระทั่งในคลินิกในเขตโรงพยาบาลในเขตเนี่ยผมก็มานึกออกว่าเอ๊ะเขาจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบหรือไม่ยังไงหรือแม้กระทั่งในสนามบินดอนเมืองนะครับซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่คนไปใช้มีกิจกรรมจำนวนมากปริมาณขยะต้องเยอะแน่นอนทั้งอาหารบรรจุภัณฑ์นะครับความหลากหลายของขยะพลาสติกกระดาษสิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีการขนย้ายปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของการบำรุงรักษาอากาศยานก็ต้องการจัดการขยะแบบพิเศษเคยมีการพูดถึงเรื่องนี้หรือไม่ผมต้องการเป็นกระบอกเสียงนะครับให้กรรมาธิการหรือผู้ที่ได้ศึกษาเรื่องนี้ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะว่าเป็นเรื่องที่กระทบกับวิถีชีวิตของพี่น้องคนดอนเมืองท่านประธานครับไม่อาจผมเนี่ยก็ไม่อาจจะไปแนะนำวิธีการแก้ปัญหาได้ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการกำจัดขยะแต่ผมก็จะพยายามสร้างการตระหนักรู้แยกขยะนะครับแต่ผมก็อยากท่านพาท่านประธานไปดูตัวอย่างในต่างประเทศในเรื่องของการจัดการขยะท่านประธานครับผมพาไปดูท่านประธานไปดูการแยกขยะต้นทางที่สวีเดนครับเขาจัดการขยะได้ดีมากเพราะว่าเขามีกฎหมายระเบียบที่เข้มงวดนะครับมีการรณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะที่ต้นทางแล้วเอาขยะเนี่ยครับไปผลิตไฟฟ้าแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางเนี่ยเขาทำงานสอดคล้องกันมากครับท่านประธานมีการส่งเสริมการลดใช้พลาสติกและวัสดุที่ย่อยสลายได้ซึ่งสวีเดนเนี่ยถูกยกเป็นแบบเวลิกูเลยครับท่านประธานรูปแบบของขยะเนี่ยถูกจัดการไปสร้างพลังงานทั้งในไฟฟ้าพลังงานความร้อนแล้วก็ใช้ในการจ่ายไฟฟ้าทำให้ระบบความร้อนในบ้านเรือนและอาคารต่างๆแม้ว่าจะมีการเผาขยะอาจจะสร้างคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าถ้าจัดการอย่างเหมาะสมเนี่ยก็สามารถที่ทำให้ปล่อยมลพิษต่ำกว่าการกำจัดขยะในรูปแบบอื่นๆได้นะครับซึ่งเขาก็มีพลังหมุนถือว่าขยะเนี่ยเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญของเขาด้านการจัดการก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาก็มีความเข้มแข็งอีกประเทศนึงครับท่านประธานผมพาไปดูที่เยอรมนีครับเขามีระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกเรื่องการรีไซเคิลเลยเพราะเขาแยกขยะได้อย่างแม่นยำ
การรีไซเคิลเนี่ยกว้างขวางครับเขาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมีทั้งระบบที่เขาเรียกว่ากรีนดอทนะครับก็คือเป็นระบบที่ส่งเสริมให้ผู้ผลิตเขาเนี่ยรับผิดชอบต่อบรรจุภัณฑ์ที่ต้องรีไซเคิลหรือว่าแม้กระทั่งระบบDeposit Refund System นะครับซึ่งเขาใช้ส่งเสริมให้คนที่บริโภคเนี่ยต้องคืนขวดกระป๋องต่างๆนะครับแล้วก็เขาเก็บเงินมัดจำจากซูเปอร์มาร์เก็ตไว้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีการคืนขวดหรือว่านำไปรีไซเคิลเนี่ยก็จะได้เงินคืนยกตัวอย่างเช่นนะครับขวดน้ำที่ใช้ได้เนี่ยนะครับถ้าเป็นพลาสติกนะครับก็สามารถใช้ซ้ำได้ถึง50ครั้งเขาก็มีการคืนค่ามัดจำให้อยู่ที่ระหว่าง 0.08 หรือ 0.25 ยูโรหรือราวประมาณ 3-9 บาทต่อขวดแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าขวดที่หรือกระป๋องที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยก็ประมาณคืนได้อยู่ที่9บาทแล้วก็นอกจากนั้นเยอรมันเขาก็ไปออกกฎหมายด้วยนะครับที่เกี่ยวกับเป็นพระราชบัญญัติที่ขยายครอบคลุมถึงเกี่ยวกับแพ็คเกจจิ้งต่างๆโดยที่กำหนดให้ผู้ผลิตผู้ค้าผู้บริโภคเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดในเรื่องของการจัดการขยะหรือว่ามีกฎระเบียบที่ออกโดยรัฐนะครับในการกำหนดมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ของสินค้าท่านประธานครับนอกจากนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านประธานย้อนไปดูระเบียบโลกหรือกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเนี่ยลงนามเอาไว้เรื่องของการจัดการขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาบราซิลนะครับซึ่งอนุสัญญานี้ควบคุมการขนส่งขยะอันตรายและขยะอื่นๆข้ามพรมแดนระหว่างประเทศมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันขยะอันตรายนำไปทิ้งตอนนี้เรายังมีข่าวเรื่องของการประเทศไทยเป็นที่รับทิ้งขยะหรือเปล่าครับก็ต้องไปดูนะครับอันที่สองครับอนุสัญญาสต็อกโฮล์มซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดขยะการใช้สารเคมีอันตรายนะครับซึ่งสามารถพบได้ในพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะอุตสาหกรรมหรือนะครับกติกานะครับอัมสเตอร์ดัมนะครับซึ่งเขามุ่งเน้นไปที่เรื่องของการควบคุมการค้าระหว่างประเทศสารเคมีอันตรายสารศัตรูพืชอย่างเงี้ยนะครับที่จะต้องใช้ในการจัดการกับขยะที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและสุดท้ายครับท่านประธานอนุสัญญามินามาตะซึ่งสนธิสัญญานี้เขาจะควบคุมเรื่องของปลอดนะครับในการเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารแล้วก็ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ท่านประธานครับทั้งหมดนี้ผมก็เห็นด้วยกับยตินี้นะครับแล้วก็อยากให้เรื่องที่ผมได้อภิปรายเนี่ยถูกบรรจุแล้วก็เป็นเนื้อหาที่อย่างน้อยนะครับเป็นข้อเสนอแนะที่เพื่อนที่จะได้ไปศึกษาสมาชิกที่ได้ไปศึกษากรรมธิการเนี่ยนะครับนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะไปเรียบเรียงแล้วมีประโยชน์ในการออกกฎระเบียบที่เป็นประโยชน์ต่อไปขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านณัฐพงษ์เปรมพูลสวัสดิ์ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมณัฐพงษ์เปรมพูลสวัสดิ์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครประเวศสะพานสูงพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมเองขอร่วมในการอภิปรายครับเพื่อสนับสนุนญัตติขอใหสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะชุมชนของสส.พูนศักดิ์จันจำปีครับท่านประธานครับผมมีเหตุผลทั้งหมดประมาณ3ประการครับในการที่จะสนับสนุนในส่วนของยัตตินี้นะครับเหตุผลประการแรกครับท่านประธานเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่หนักมากครับอย่างที่เมื่อสักครู่ครับทางสส.ปิยรัตน์จงเทพครับได้มีการอภิปรายไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีที่ได้รับผลกระทบจากศูนย์ขยะอ่อนนุชหรือที่เราเรียกกันว่าโรงขยะอ่อนนุชท่านประธานผมขออนุญาตเปิดภาพที่1ได้มั้ยครับเนี่ยครับท่านประธานอันนี้ผมรวบรวมความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนครับที่เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ทางสส.ปิยรัตน์ได้อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจริงท่านประธานนี่คือสิ่งที่ผมเองได้อ่านโซเชียลมีเดียในทุกๆวันครับใน Facebook ใน Twitter ในแพลตฟอร์มต่างๆนานามากมายท่านประธานทุกๆคนครับทางประชาชนต่างๆเนี่ยเดือดร้อนมากแล้วก็บ่นกันในเรื่องของปัญหากลิ่นเหม็นที่ได้รับผลกระทบกันทุกวี่ทุกวันท่านประธานนี่คือสิ่งที่ผมเองได้อ่านในทุกๆวันแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนหนักมากจริงท่านประธานแล้วประชาชนเนี่ยต่อให้ประชาชนเนี่ยซื้อบ้านแพงแค่ไหนก็หนีไม่พ้นท่านประธานเนื่องจากว่ากลิ่นของโรงขยะเนี่ยมันไกลแล้วมันก็รุนแรงมากๆรวมไปถึงเรื่องของปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็เช่นเดียวกันซึ่งในส่วนนี้ท่านประธานผมเองก็ต้องบอกครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเองเคยนำเรื่องนี้นะครับมาอภิปรายมาตั้งกระทู้ในสภาไปเรียบร้อยแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของการขอใ
มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของกลิ่นเหม็นของโรงขยะอ่อนนุชถึงทางท่านรัฐมนตรีครับซึ่งวันนั้นทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็มาตอบกระทู้นะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าในส่วนของการแก้ปัญหาในพื้นที่จริงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเพียงการแก้ปัญหาในระยะสั้นเท่านั้นครับก็คือการแก้ปัญหาในลักษณะที่เป็นการฉีดพ่นน้ำยาดับกลิ่นหรือว่าการล้างถนนต่างๆซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยแจ้งฟองดูแล้วแจ้งฟองดูอีกท่านประธานก็ยังไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงอย่างเป็นระบบครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากของพี่น้องประชาชนเดี๋ยวผมขอภาพที่2ท่านประธานเนี่ยท่านประธานท่านผมเองครับเคยเก็บข้อมูลนะครับในส่วนของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับตั้งแต่ปี2564ครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมเองยังไม่ได้ยืนอยู่ในสภาแห่งนี้ครับผมเองยังอยู่เป็นประชาชนที่อยู่ข้างนอกครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลร่วมกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน Imperial Park แล้วก็หมู่บ้านอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงว่าในปัญหาเหล่านี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนอย่างไรและมากมายแค่ไหนอันนี้เป็นเพียงขั้นต่ำในสโคปที่ผมได้เก็บเท่านั้นท่านประธานจะเห็นว่ารัศมี5กิโลเมตรต่างๆเนี่ยเป็นรัศมีที่บริเวณที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นประจำครับท่านประธานจะเห็นว่าในรัศมีตรงนี้เนี่ยหมู่บ้านที่อยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าแค่ที่ระบุในตัวแผนที่เนี่ยท่านจะเห็นอยู่ประมาณสัก20หมู่บ้านท่านประธานแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมากกว่านั้นมากมันนับร้อยหมู่บ้านพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยมีนับหมื่นคนท่านประธานถ้าเกิดว่าไม่อันนี้คงจะไม่ต้องยืนยันขนาดที่ว่าเนี่ยครับท่านจะเห็นอย่างที่ทางสสปิยรัตน์ได้พูดว่าไปถึงบางนาพระโขนงท่านก็ลองคิดดูว่ามันไกลแค่ไหนเหตุผลประการที่2ท่านประธานอันนี้เอาสไลด์ลงก็ได้ครับเหตุผลประการที่2ครับที่มีการสนับสนุนให้มีการตั้งยตินี้เนื่องจากว่าในส่วนของโรงขยะต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันไม่ใช่เพียงแค่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวแต่มันยังมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานท่านประธานอย่างเช่นผมยกตัวอย่างในส่วนของโครงการกำจัดมูลฝอยมูลค่า800ตันเนี่ยนะครับต่อวันจำนวนปริมาณ800ตันต่อวันเนี่ยที่ทางสสปิยรัตน์ได้อภิปรายเนี่ยอันนี้ก็ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานไหนท่านประธานก็คือทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมครับแล้วนอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสำนักงานกกพ.ด้วยเนื่องจากว่ามีการผลิตไฟฟ้าเพื่อที่จะจำหน่ายไฟฟ้าเท่านั้นไม่พอท่านประธานถ้าหากว่าท่านมองไปเนี่ยในส่วนของหน่วยงานที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยในเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบแบบนี้เนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของกรมควบคุมมลพิษที่จะต้องเข้ามาดูแลแล้วมันก็ยังมีเรื่องของกรมอนามัยที่จะต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปัญหามากๆซึ่งหน่วยงานราชการในประเทศนี้เนี่ยก็มักจะไม่ได้พูดคุยกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเวทีของคณะกรรมการน่าจะเป็นเวทีที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มาพูดคุยหาทางออกร่วมกันในแต่ละหน่วยงานเหตุผลที่3ท่านประธานผมคิดว่าสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งก็คงเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญของการที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยด้วยเนื่องจากว่าในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้พวกเราผู้แทนราษฎรอาจจะไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทุกๆเรื่องนะครับถ้าหากว่าท่านดูในภาพที่3นะครับในตอนนั้นน่ะที่ผมเข้าไปผลักดันกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของโรงกำจัดมูลฝอย800ตันต่อวันนะครับตอนนั้นเราไปการถกเถียงกันมากว่าเราจะทำอย่างไรให้คนเชื่อมั่นให้คนเชื่อจริงๆว่าเราได้รับความเดือดร้อนเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นผลกระทบทางกลิ่นเราไม่สามารถที่จะถ่ายภาพออกมาได้ว่ามันเหม็นแบบนี้แบบไหนต้องพาคนไปเดินไปดมทุกๆวันทุกๆครั้งเนี่ยผมเองต้องพาสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยลองเดินไปดมดูว่ามันเหม็นแค่ไหนแล้วก็วัดดวงเอาว่าวันนั้นมันจะเหม็นไม่เหม็นวันนั้นเนี่ยก็โชคดีท่านประธานที่เรามีภาคประชาสังคมครับที่เข้ามาช่วยในการที่จะผลักดันผมคงจะสามารถที่จะเอ่ยนามได้ไม่เสียหายนะครับก็เป็นทางมูลนิธิบุรณนิเวศครับก็อาจจะไม่ได้มีการผลักดันกับภาคการเมืองแต่ว่าไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะเก็บข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นวิชาการมีการเก็บข้อมูลครับว่าตรงนั้นเนี่ยมีน้ำเสียอย่างไรตรงนั้นเนี่ยส่งกลิ่นอย่างไรหรือว่าปล่อยค่า VOC อย่างไรที่เป็นการก่อมลพิษต่างๆมีการก่อสารก่อมะเร็งต่างๆเนี่ยครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราก็น่าจะต้องมีเวทีที่จะต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเขากับพวกเราในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ท่านประธานและผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งครับว่าในเรื่องของปัญหาขยะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนในการที่จะดมขยะกันอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่ว่าจะซื้อบ้านในราคาแพงแค่ไหนก็หนีไม่พ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อากาศสะอาดที่พี่น้องประชาชนเนี่ยพร้อมอยู่แล้วครับที่จะลุกขึ้นมาทวงคืนสิทธิในอากาศบริสุทธิ์ของตัวเองดังนั้นครับท่านประธานผมคิดว่าผมเองก็ต้องขอสนับสนุนยัตตินี้ครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะทวงคืนอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าประชาชนเนี่ยพร้อมแล้วที่จะทวงสิทธิ์ของตัวเองครับในการที่จะให้อากาศบริสุทธิ์ของเขาเนี่ยกลับคืนมาท่านประธานขอบคุณครับ
ขอบคุณครับเชิญท่านอับดุลลายีสามแมงครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายอับดุลลายีสามแมงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต3ครับผมอยากจะอภิปรายยติของการนำเสนอในเรื่องของการจัดการขยะของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็อยากจะให้เหตุผลหนึ่งว่าวันนี้และหลายปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงปัญหาเรื่องขยะทั้งประเทศไทยมาโดยตลอดหลายสิบปีแต่ก็ยังไม่มีแนวทางที่จะไปจัดการขยะให้มันหมดปัญหาไปเสียทีหลายงบประมาณที่เราไปจัดการไปดูแลไปดูเรื่องงานที่นั่นที่นี่ไปดูในเรื่องของการศึกษาดูงานหลายๆประเทศที่เขาจัดการเรื่องขยะเขาบอกไว้ได้ดีทีนี้อีกอย่างนึงในขณะเดียวกันคนภายในประเทศของเราก็มีสุขภาพไม่ได้ดีขึ้นจากบริเวณที่เราอยู่ใกล้กับบ่อขยะซึ่งมีการสะท้อนมาโดยตลอดว่าเราควรจะต้องแก้ไขให้สำเร็จเสียทีในเรื่องของขยะผมอยากจะเสนออย่างนี้นะครับว่าก็อยากจะฝากถึงผมเห็นด้วยกับยตินี้นะครับในการที่จะไปให้ท้องถิ่นในการจัดการแต่ในขณะเดียวกันท้องถิ่นเองก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเราไม่มีงบประมาณมากพอที่จะไปทำเรื่องโรงจำกัดขยะหรือจะทำการแก้ไขในเรื่องของขยะได้อย่างเช่นว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีงบประมาณของท้องถิ่นของงบประมาณปี67แค่1ล้านล้านบาทในการที่จะไปเป็นงบประมาณของท้องถิ่นซึ่งดูแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำไปแก้ไขตรงนั้นได้เลยจากงบประมาณ3ล้านกว่าล้านบาทในการที่จะไปเป็นงบประมาณของแผ่นดินนั้นผมอยากจะนำเสนออย่างนี้นะครับว่าวิธีคิดในการจัดการขยะถ้าเราคิดแบบโซเชียลเวลแฟร์เหมือนทั่วไปเป็นเรื่องของการที่ให้เป็นเรื่องของสวัสดิการสังคมไปเลยนะครับถ้าเปรียบเสมือนหนึ่งว่าขยะนี่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตณขณะนี้เขาบาดเจ็บเขาป่วยเขาไม่สบายเขามีกลิ่นเหม็นซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมากมายที่เราพูดถึงดังนั้นถ้าหากว่าเรารัฐไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับวันนี้ก็ฟังอยู่มาโดยตลอดว่าการลงทุนเรื่องขยะอาจจะไม่คุ้มทุนมีภาคเอกชนจะไปวิเคราะห์วิจัยจะเอาขยะไปทำโรงไฟฟ้าถ้ามีขยะต่ำกว่า300ตันต่อวันเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปทำโรงไฟฟ้าได้ถือว่าไม่คุ้มทุนเรายังคิดถึงทุนอยู่เรายังคิดถึงกำไรอยู่แต่ในขณะเดียวกันขยะก็เจ็บปวดคนก็เจ็บป่วยถามว่าเราจะแก้ปัญหาเมื่อไหร่ให้มันยั่งยืนกันต่อไปผมก็คิดว่าอย่างเช่นว่าวันนี้เนี่ยนะครับจากการข้อมูลหลายๆจุดที่ขยะในกรุงเทพอย่างเช่นที่อ่อนนุชเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีขยะประมาณสัก1,000ตันต่อวันก็มีการนำเสนอให้ทำโรงกำจัดขยะประมาณสัก5,000ล้านนะครับเลยได้ตัวเลขตัวนี้ว่าก็ไปดูในหลายๆจังหวัดแล้วก็เฉลี่ยทั้งประเทศนะครับจังหวัดละก็มีขยะประมาณสัก500ตันนะครับถ้าขยะประมาณสัก500ตันถ้าเราลงทุนไปจังหวัดละประมาณ 2,500 ล้านนะครับก็อาจจะต้องใช้งบประมาณเพียงแค่ไม่เกิน 200,000 ล้านเราจะมีโรงกำจัดขยะได้ทั้งประเทศนะครับได้ทั้งประเทศทีนี้ถามว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนอีก 200,000 ล้านก็นี่คือเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องมาคิดต่อร่วมกันว่าเราจะกู้เงินไหมเราจะกู้เงินเพิ่มไหมอย่างครั้งที่ผ่านมาเนี่ยท้องถิ่นได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลไปเพียง1ล้านล้านก็เพียง 29% ของงบประมาณแผ่นดินเราก็ยังมีช่องว่างอยู่อีกประมาณ6-7% กว่าจะถึง 35%ดีไหมถ้าเราเอาส่วนนี้ขยับขึ้นไปสักนิดหนึ่งถือว่าให้กับท้องถิ่นไปเลยให้ไปก้อนเดียวนะครับให้ไปก้อนเดียวไปทำโรงกำจัดขยะหรือไม่แบบฝังกบหรืออะไรก็แล้วแต่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะมีลักษณะที่แก้ปัญหาไม่เหมือนกันเราก็
โดยพื้นฐานเนี่ยนะครับอาจจะตั้งงบประมาณให้ก็เลยจังหวัดละ 2,500 ล้านนะครับก็ใช้งบประมาณอีก 200,000 ล้านเรากู้เพิ่มเข้าไปเลยแล้วก็เบ็ดเสร็จทีเดียวในเรื่องของการบริหารจัดการขยะชุมชนเป็นคนสร้างขยะท้องถิ่นเป็นคนเก็บบริหารจัดการขยะแล้วก็ในขณะเดียวกันโรงกำจัดขยะก็เป็นรัฐบาลลงทุนให้และพอลงทุนเสร็จเรียบร้อยก็ยกให้ท้องถิ่นไปจะเก็บรายได้ได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มาบริหารจัดการเอาไม่ใช่ว่าให้เขาไปลงทุนรอให้ท้องถิ่นไปลงทุนจนถึงวันนี้เห็นไม่กี่ท้องถิ่นแม้แต่กรุงเทพมหานครก็ยังไม่สามารถที่จะไปทำได้เพราะเรามัวแต่คิดว่าไอ้ขยะนี่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเศษเป็นเลยเป็นอะไรที่เป็นเกษตรของสังคมไปเลยไม่มีใครอยากได้ขยะหรอกครับแต่ถ้าเราไม่เอาใจใส่กับเรื่องนี้สุขภาพของพี่น้องประชาชนก็จะแย่ลงทุกวันดังนั้นผมคิดว่าจะนำเสนอต่อคณะกรรมการซะเลยว่าวันนี้ถ้าเราหาเงินอีก 200,000 ล้านให้ท้องสร้างโรงขยะด้วยรัฐบาลแล้วก็ให้ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการในอนาคตต่อไปมอบให้เขาไปเลยนะฮะไม่ต้องเสียดายและไม่ต้องไปคิดว่าจะกำไรจากการทุนเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นลักษณะของโซเชียลเวลแฟร์เราให้สวัสดิการแห่งรัฐวันนี้เราสร้างโรงพยาบาลมากมายนั่นก็คือเป็นลักษณะหนึ่งในการที่จะไปให้รัฐสวัสดิการกับคนกับประชาชนในแผ่นดินนี้ในขณะเดียวกันมองอีกด้านหนึ่งถ้าเราไปจัดการในเรื่องของขยะในลักษณะของโซเชียลเวลแฟร์เหมือนกันเนี่ยผมคิดว่าการจัดการขยะก็คงจะได้ผลในระยะเร็ววัน60ปีที่ผ่านมาเราก็พูดอย่างนี้นะวันนี้เราก็ยังพูดแบบนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงและอีกกี่ปีข้างหน้าที่จะสำเร็จและเมื่อไหร่จะเกิดการแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืนของประเทศไทยไม่ต้องไปคิดนะครับผมว่าถ้าทำอย่างนี้อาจจะเป็นหนึ่งในโลกก็ได้นะครับท่านประธานเราอาจจะเป็นที่หนึ่งของโลกก็ได้ในการจัดการขยะที่ดีที่สุดของโลกครับวันนี้ผมอาจจะต้องใช้เวลาไม่มากผมฝ่ายรัฐบาลก็คนสุดท้ายเลยนะครับไม่ต้องให้เสียเวลาคนอื่นครับขอขอบคุณท่านประธานครับที่ให้โอกาสครับครับขอบคุณครับเชิญท่านคำพองเทพคำครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมคำพองเทพคำผู้แทนราษฎรชีริชื่อพรรคก้าวไกลภาคอีสานครับท่านประธานครับผมเคยอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากว่า30ปีนะครับเคยได้เห็นพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการขยะน้ำเสียในชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับมาตลอดสมัยนั้นก็เราคิดว่าเทศบาลก็มีไม่กี่แห่งนะมีประมาณ120กว่าแห่งนะครับแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการขยะเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเทศบาลเลยทีเดียวนะครับอย่างพวกผมเนี่ยในช่วงนั้นก็เริ่มต้นตั้งแต่การไปหาพื้นที่นะครับหาพื้นที่ทิ้งขยะนะครับดูพื้นที่ว่ามันมีกี่แห่งที่สามารถที่เข้าไปได้ถูกต่อต้านถูกขัดขวางนะครับจากพื้นที่ชนบทนะครับเพราะว่าขยะใครๆก็ไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่อยากได้นะครับในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับเราเริ่มต้นตั้งแต่การที่จะทำทุ่งขยะบ่อขยะป่าขยะนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับแต่ว่าพักหลังนี่ก็จะมีผลประโยชน์นะครับที่เกิดขึ้นจากทุ่งขยะบ่อขยะนี้นะครับหรือบางทีเป็นภูเขาขยะแล้วนะครับท่านประธานก็จะมีการที่จะเปลี่ยนเป็นบ่อคำบ่อทองบ่อเงินนะครับเพราะว่ามีการเข้าไปเก็บขยะนะครับไปเขี่ยขยะของพี่น้องผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าก็บางคนก็ได้มีเงินมีทองมีกินมีใช้นะครับในการที่จะไปใช้ประโยชน์จากบ่อแหล่งที่ไปทิ้งขยะนะครับท่านประธานครับบ้านเดิมผมเนี่ยอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองประมาณ60กิโลนะครับถุงขยะถุงพลาสติกนะครับถุงหูหิ้วเนี่ยเข้าไปถึงหมู่บ้านผมครั้งแรกประมาณเมื่อปี2530นะครับผ่านไปเกือบ40ปีเนี่ยนะครับถุงหมักกะแหลงเนี่ยนะครับบ้านผมเรียกถุงหมักกะแหลงที่ทำจากพลาสติกนะครับพาเพื่อนพลาสติกนะครับขนาดต่างๆแบบต่างๆเข้าไปในเขตชุมชนเข้าไปในป่าเห็ดป่าหาวนะครับเข้าไปในลำห้วยลำธารบ้านผมที่อยู่ชนบทเนี่ยนะครับมากมายก่ายกองนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับขยะเหล่านี้นะครับกลายเป็นขยะที่ย่อยสลายลำบากนะครับในช่วงที่บอกว่ามีเทศบาลไม่กี่แห่งนะครับ
รอบๆเขตเขาเรียกว่าเขตชายแดนเทศบาลเนี่ยนะครับจะมีกองขยะนะครับไม่รู้ว่าใครของใครเทศบาลก็ไม่กล้าเทศบาลอย่างเทศบาลที่ผมอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปเก็บเพราะว่ามันอยู่นอกเขตนะครับมันอยู่นอกเขตแล้วมันเดี๋ยวออกไปทำการนอกเขตก็ไม่ได้นะครับเป็นภาระกองพเนินเทินทึกเขาเรียกว่าขยะตามแนวชายแดนนะครับหลังจากที่มีการยกฐานะของพื้นที่ทั่วประเทศใช่ไหมครับให้เป็นเขตเทศบาลนะครับให้เป็นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหลายท้องตอนนี้ก็จาก120สมัยพวกผมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เป็นเท่าไหร่แล้วครับเฉพาะเทศบาลนะครับก็ 2,500 นะครับเทศบาลอบต.อีก 5,000 นะครับตอนนี้เรื่องของการบริหารจัดการขยะเนี่ยก็มีระบบมีการมีจัดระบบมากขึ้นนะครับการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคสมัยใหม่นี่นะครับก็นอกจากสิ่งที่ให้ไว้นะครับอย่างทุ่งขยะบ่อขยะเนี่ยนะครับก็มีการจัดระบบนะครับก็มีการจัดระบบแต่ถามว่าการจัดระบบเนี่ยทำให้ขยะลดลงไหมนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นครับท่านประธานมีการลดลงแยกขยะจัดกิจกรรมขยะเป็นศูนย์ในชุมชนรีไซเคิลมีการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันดีเซลขยะพลาสติกนะครับเพื่อนผมคนนึงเนี่ยครับเป็นวิศวกรไปทำขยะไปทำพลาสติกให้เป็นน้ำมันดีเซลนะครับเอาแก๊สมาด้วยนะครับปรากฏว่าระเบิดใส่หน้านะครับคิวเคิลเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับเตาเผาความร้อนสูงโรงไฟฟ้าขยะบางท้องถิ่นก็ทำได้นะครับบางท้องถิ่นก็ถูกชุมชนใกล้เคียงนะครับคัดค้านเพราะได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับในช่วงปี41ถึง50นะครับเครือข่ายชุมชนในอุบลราชธานีนี้เริ่มกิจกรรมอาชีพรถซุกนะครับก็มีการทำการศึกษาว่ารถซุก1คันเนี่ยนะครับหรือรถเข็น1คันเก็บขยะขายเนี่ยมีขยะอยู่ในนั้นประมาณ300กิโลนะครับ300กิโลเนี่ยถ้าอุบลวารินเนี่ยมีอยู่100คันนะครับ100คันก็นั่นก็หมายความว่าเดือนนึงเนี่ยก็ได้กำจัดขยะช่วยเทศบาลนี่เป็น600ตันปีหนึ่งเท่าไหร่ครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของชุมชนที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการขยะในเมืองด้วยนะครับท่านประธานครับในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่าขยะในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวมันมีทั้งทัศนอุจจาร์อาคารต่างๆใช่ไหมครับเข้าไปถังขยะไปวางโดยเฉพาะในช่วงที่มีการท่องเที่ยวหนาแน่นเนี่ยคนเข้าไปถือขยะเข้าไปด้วยไม่ถือกลับนะครับมีถังขยะก็วางไม่มีก็ทิ้งนะครับก็คิดว่าเรื่องของขยะในแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับซึ่งสำหรับข้อเสนอแนะของผมนะครับนอกจากหลังจากที่คณะกรรมการชุดนี้นะครับได้ทำการศึกษาแล้วเนี่ยถ้าได้บทสรุปอย่างไรนะครับต้องมีสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับรวมถึงทั้งในระดับเมืองเดียวและระดับเครือข่ายของเมืองแต่ละเมืองนะครับที่จะช่วยกันจัดการในเรื่องของการจัดการขยะโดยให้มีการกระจายอำนาจกระจายงบประมาณลงไปนะครับให้ท้องถิ่นเขาได้มีศักยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการทรัพยากรขยะเหล่านี้ส่วนบุคลากรของท้องถิ่นก็ต้องดูแลด้วยนะครับให้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าไปให้สวัสดิภาพให้มีสวัสดิภาพมีสวัสดิการที่ดีเพื่อนสมาชิกผมได้อภิปรายไปแล้วก็ไม่เพิ่มเติมไปมากกว่านี้นะครับรวมถึงการที่จะส่งเสริมเครือข่ายองค์กรชุมชนนะครับในกลุ่มคนจนในเมืองเนี่ยที่เขาเก็บขยะขายเนี่ยนะครับให้เขามีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งทุนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีทุนมีรอนในการเอาไปลงทุนในการช่วยกันเก็บขยะนะครับอย่างโครงการในชุมชนนี่นะครับขยะเป็นศูนย์หรือซีโร่เวสต์เนี่ยผมออกเสียงชื่อออกเสียงถูกเปล่าไม่ต้องไม่รู้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นสร้างอย่างนั้นก็สร้างความคิดให้เกิดขึ้นในชุมชนในครอบครัวนะครับสุดท้ายนะครับแหล่งท่องเที่ยวควรโอนให้การบริหารจัดการไปให้ท้องถิ่นเขาจะได้บริหารจัดการขยะให้เขาเก็บรายได้ได้นะครับรวมถึงการทำนุบำรุงให้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถอยู่ได้นะครับสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะอาดหน้าท่องเที่ยวนะครับสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นสร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วยขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านชัชวาลแพทย์ยาไทยครับ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมนายชัชวาลแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต7พรรคไทยสร้างไทยลูกอีสานดินแดนทงกุล่าห้องไห่เกษตรวิสัยปทุมรัฐเมืองสวงครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับขยะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างช้านานในอดีตการจัดการอัดขยะอาจจะง่ายเนื่องจากขยะส่วนมากเป็นวัสดุธรรมชาติย่อยสลายเองแต่เมื่อสังคมมนุษย์เกิดการพัฒนามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาการเกิดขึ้นของขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติได้จึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ผนวกกับประชากรโลกมีอัตราสูงขึ้นจึงกลายเป็นปัญหาที่เรียกว่าขยะล้นเมืองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับการรับรองจาก193ประเทศสมาชิกองค์กรสหประชาชาติมีการบรรจุเป้าหมายว่าด้วยการลดปริมาณขยะเข้าไปเป็นเป้าหมายที่สำคัญอันจะนำมาสู่การพัฒนาโลกให้ดีขึ้นภายในปี2573กลายเป็นวาระเร่งด่วนของเวทีโลกในขณะที่ทั่วโลกต่างขมักขม้นในการลดปริมาณขยะครับท่านประธานรัฐไทยในหลายยุคที่ผ่านมามีความพยายามในการลดปริมาณขยะมาโดยตลอดเห็นได้ชัดท่านประธานครับในยุครัฐบาลคสช.มีการวางโรดแมปการแก้ไขปัญหาขยะของไทยที่สำคัญมีทั้งอำนาจตามมาตรา44ครับแต่เหตุใดถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการขยะได้ท้องถิ่นบางแห่งครับท่านประธานตอนนี้เนี่ยไม่มีแม้กระทั่งถังขยะท่านประธานครับผมขอฝากประเด็นข้อสังเกตผ่านท่านประธานไปยังคณะกรรมการวิสามัญที่จะมีการตั้งขึ้น3ประเด็นดังนี้ครับประเด็นที่1ครับเรื่องอำนาจหน้าที่และงบประมาณหน่วยงานท้องถิ่นท่านประธานครับมีอำนาจการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฉบับที่2ปีพุทธศักราช2560ตามกฎหมายหน่วยงานท้องถิ่นมีอำนาจอย่างชัดเจนครับแต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้หลายท้องถิ่นแม้แต่งบประมาณจะนำไปดูแลพี่น้องประชาชนในด้านที่สำคัญกว่านี่ยังไม่เพียงพอเลยครับงบประมาณในการซื้อถังขยะรถเก็บขยะยังลำบากหากจะบริหารจัดการอย่างถูกวิธียิ่งเป็นเรื่องยากครับเพราะติดขัดที่งบประมาณการที่ส่วนกลางไม่ยอมกระจายงบประมาณท่านประธานครับให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริงเนี่ยท้องถิ่นต้องรับภาระเพียงลำพังการจัดการปัญหาขยะทั้งที่ปัญหาขยะล้นเมืองเนี่ยควรเป็นวาระเร่งด่วนของชาตินี่จึงเป็นปมปัญหาหลักหากยังปล่อยให้ปัญหาขยะถูกแก้ไขแบบได้ทิศทางอย่างนี้ครับการจัดการขยะตามมีตามเกิดแบบที่เกิดขึ้นมาหลายปีก็ยังจะเป็นอย่างนี้ต่อไปท่านประธานครับประเด็นที่2ครับในเรื่องของการรับรู้ความเข้าใจของพี่น้องประชาชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันที่ผ่านมาครับภาครัฐมีมาตรการต่างๆในการบริหารจัดการจัดเก็บทำลายขยะมากมายหลายแนวทางหนึ่งในนั้นคือการสร้างโรงเผาขยะไฟฟ้าขึ้นชื่อว่าขยะโรงขยะที่เก็บขยะหรือโรงเผาขยะหากไปตั้งอยู่ตรงไหนครับมันก็มักจะมีปัญหาตามมาตลอดนั่นก็คือการต่อต้านจากชุมชนหรือจากพื้นที่ใกล้เคียงยกตัวอย่างครับในช่วงกลางปี2566ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านผมครับมีความพยายามจากหน่วยงานภาครัฐที่จะผลักดันโครงการก่อสร้างโรงเผาขยะไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยเป็นการได้รับอนุญาตสัมปทานจากภาครัฐวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่ล้นเมืองและผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโดยรองรับขยะจากหลายอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดและใช้พื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้แหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิอันดับโลกเป็นตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าวปัญหาที่ตามมาครับท่านประธานครับเกิดการต่อต้านจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างหนักนำไปสู่การประท้วงจนหน่วยงานภาครัฐต้องยกเลิกโครงการครับถือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องในพื้นที่ครับที่โครงการขนาดใหญ่สร้างความไม่สบายใจให้แก่พี่น้องประชาชนและอาจสร้างผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพถูกระงับไปแต่ปัญหาของพี่น้องนั่นก็คือปัญหาเรื่องขยะยังไม่ถูกแก้ไขปัจจุบันหน่วยงานท้องถิ่นครับยังแก้ไขปัญหาขยะแบบเดิมนั่นก็คือนำขยะไปกองรวมฝังกบในพื้นที่สาธารณะและนับวัน
ก็จะเริ่มขยายพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆลุกล้ำพื้นที่ป่าชุมชนและอาจสร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรใต้ดินได้เพราะฉะนั้นครับท่านประธานการบริหารจัดการขยะการจัดเก็บการทำลายจำเป็นต้องดำเนินการโรงขยะที่เก็บขยะหรือโรงเผาขยะไฟฟ้าครับท้ายที่สุดก็ต้องเกิดครับแต่จะเกิดขึ้นต้องมีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางวิถีชีวิตสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านแล้วค่อยกำหนดรูปแบบวิธีการการจัดการที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นหลักเหล่านี้จะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจปัญหาและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกันครับท่านประธานประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ครับประเด็นด้านการส่งเสริมและคัดแยกการนำขยะกลับมาใช้ใหม่การที่จะจัดการปัญหาขยะล้นเมืองได้อย่างยั่งยืนครับต้องมาดูที่ต้นทางด้วยนั่นก็คือการสร้างจิตสำนึกของพี่น้องประชาชนและการวางแผนแนวนโยบายของภาครัฐซึ่งผมเห็นด้วยครับกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในการบริหารจัดการขยะที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนในการขับเคลื่อนร่วมกันท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยขออนุญาตที่เอ่ยนามครับมีแนวคิดในการขับเคลื่อนธนาคารขยะร่วมกับท้องถิ่น 7,773 แห่งทั่วประเทศตั้งเป้าหมาย60วันทุกอปท.ต้องมีธนาคารขยะอย่างน้อย1แห่งโครงการธนาคารขยะจะเป็นอีก1ทางออกให้กับวิกฤตขยะล้นเมืองครับถือเป็นโครงการที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับอย่าให้เป็นแค่อีเวนต์ทำแค่ฉาบฉวยผักชีโรยหน้าให้ทำจริงจังครับดำเนินการให้เป็นวาระแห่งชาติด้วยประการเหล่านี้ครับเพื่อการศึกษาแนวทางอันจะนำมาซึ่งวิธีในการแก้ปัญหาขยะผมขอสนับสนุนยัตติเรื่องขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ยื่นเข้ามาในสภาแห่งนี้ด้วยความเคารพครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านนกรชาลีพันธ์ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนกรชาติพันธ์ผู้แทนราษฎรตัวแทนพี่น้องชาวนิคมคำสร้อยหนองสูงคำชะอีดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเขต2พรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมขออภิปรายสนับสนุนยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนท่านประธานครับปัจจุบันนะครับปัญหาขยะล้นเมืองเป็นปัญหาที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันครับสถานการณ์ขยะในปี2565ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นอยู่ที่25ล้านตันหรือประมาณ 70,000 ตันต่อวันกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเมื่อเทียบกับประชากรคนไทย1คนเฉลี่ยเราสร้างขยะอยู่ที่1กิโลกรัมต่อคนต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปีครับท่านประธานท่านประธานครับปัจจุบันขยะมูลฝอย25ล้านตันเรากำจัดแบบนี้ครับท่านประธาน1กำจัดกันเองในพื้นที่อยู่ที่ 1.7 ล้านตันหรือคิดเป็น 7% คัดแยกนำไปใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิล4ล้านตันคิดเป็นเพียง 15% นะครับแล้วก็ทิ้งรวมไม่คัดแยกอยู่ที่20ล้านตันคิดเป็น 78% และ20ล้านตันนี้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการไม่ว่าจะเป็นการจัดการแบบใช้เตาเผาขยะฝังกบหรือเทกองล้วนแต่เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องให้บริการแก่พี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับในพื้นที่ของผมนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับจังหวัดมุกดาหารประสบปัญหานะครับการจัดการขยะเช่นกันครับท่านประธานปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารมีขยะอยู่ที่ 3,185 ตันต่อเดือนและมีการเข้าสู่ระบบการจัดการขยะที่ถูกต้องเพียง1,745 ตันต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ54ตันเท่า 54% เท่านั้นนะครับเหลืออีก 46% ไม่มีการจัดการขยะที่ถูกต้องครับท่านประธานจากที่ผมลงพื้นที่พบผู้บริหารท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ของผมนะครับพบปัญหาอุปสรรคในการจัดการขยะที่ผู้บริหารท้องถิ่นสะท้อนมาดังนี้ครับ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถแบกรับต้นทุนในการจัดการขยะให้พี่น้องประชาชนได้ขาดทั้งรถเก็บขยะถังขยะและคนในการเก็บขยะโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลครับท่านประธานใช้ทรัพยากรมากในการจัดการให้ทั่วถึง 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสถานที่นำขยะไปทิ้งครับการขอใช้ในพื้นที่ทำบ่อขยะเป็นเรื่องยากครับ
โดยเฉพาะในจังหวัดมุกดาหารส่วนใหญ่นะครับอยู่ในเขตป่าสงวน 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการจัดการขยะแม้ในพื้นที่มีบ่อขยะแต่ยังขาดมาตรฐานในการจัดการทั้งการเทกองและการกำจัดน้ำเสียของบ่อขยะที่ไม่ถูกต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบครับท่านประธาน 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถสร้างความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนและเอกชนในการคัดแยกขยะต้นทางได้ทำให้ส่งผลต่อความยากลำบากในการจัดการขยะตามมาท่านประธานครับเราต่างรู้ดีว่าปัญหาขยะล้นเมืองเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งคนสัตว์ทางตรงทางอ้อมการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้สำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนรัฐบาลเอกชนที่เอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกันผมในฐานะผู้แทนราษฎรชาวมุกดาหารจึงอยากขอเสนอแนวทางดังนี้ครับ 1. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นแม่งานในการจัดการขยะในแต่ละจังหวัดเนื่องจากมีอำนาจดูแลในทุกพื้นที่ของจังหวัด 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกำหนดเป้าหมายแผนงานในการจัดการขยะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆเพื่อให้มีข้อตกลงทิศทางในการขยะจัดการขยะเพื่อให้มีประสิทธิภาพถูกต้องครบวงจรและทั่วถึงในทุกพื้นที่ของจังหวัด 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมการออกแบบนะครับแล้วก็การสร้างระบบการคัดแยกขยะร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีการคัดแยกที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริงมีความยั่งยืนเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการจัดเก็บค่าขยะที่เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนตามปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละครัวเรือน 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะกำจัดขยะด้วยวิธีใดนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาเผาขยะฝังกบเทคลองต้องมีมาตรฐานและคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนก่อนเสมอครับท่านประธานครับผมขอยกตัวอย่างของเทศบาลหนองแคนอำเภอดงหลวงครับจังหวัดมุกดาหารนำโดยนายกบรรจงชัยเพชรนายกเทศบาลหนองแคนนะครับเอ่ยชื่อได้นะครับไม่เสียหายได้ร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่คัดแยกขยะรับซื้อขยะจากประชาชนและจัดทำกองทุนขยะรีไซเคิลของเทศบาลหนองแคนนะครับเมื่อมีผู้เสียชีวิตนะครับจะมีเงินช่วยเหลือจากกองทุนนี้เฉลี่ยศพละ 3,000 บาทร่วมมือกับคณะก้าวหน้าซึ่งนำโดยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับกองทุนนี้ได้รับการช่วยเหลือจากประชาชนร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีนะครับเงินในกองทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับท่านประธานท่านประธานครับจากที่เพื่อนสมาชิกลุกขึ้นอภิปรายกว่า50คนทำให้เราได้เห็นว่าปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราปัญหาขยะหากจะได้รับการแก้ไขต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคต้องบูรณาการแก้ไขปัญหาสนับสนุนทั้งทรัพยากรองค์ความรู้และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจังด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงขอสนับสนุนญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวมุกดาหารและพี่น้องคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านเกียรติคุณต้นยางครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต7อำเภอบางบัวทองอำเภอไซน้อยพรรคก้าวไกลครับยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านประธานครับขยะสำหรับเราแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่มันไม่มีค่าไม่มีราคาและก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราได้ทิ้งมันไปแล้วขออนุญาตสไลด์ลงก่อนก็ได้นะครับขอเวลาสัก 2-3 นาทีให้เพื่อนๆข้างๆผมนั่งหน้าช้าๆไปก่อนอีก3นาทีก็ขึ้นสไลด์นะฮะมันเราได้ทิ้งมันไปแล้วแล้วเราก็ไม่ปรารถนาเลยที่จะให้ขยะนั้นมาอยู่ใกล้เรามาอยู่ใกล้บ้านเรามาอยู่ใกล้ตัวเรา
มาอยู่ใกล้สายตาเราแม้กระทั่งมาอยู่ใกล้จมูกเราก็คือกลิ่นแต่สำหรับคนที่เขามีหน้าที่เขามีงานที่ต้องมาเก็บขยะนั่นแหละครับขยะถึงจะมีค่าสำหรับพวกเขาอย่างน้อยมันก็ทำให้เขามีงานทำมีรายได้มีเงินไปเลี้ยงครอบครัวท่านประธานครับถ้าท่านประธานเดินทางไปจังหวัดนนทบุรีของผมไปถามนายกองค์การบริหารทุกอปท.ของจังหวัดนนทบุรีทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวตำบลคลองขวางอำเภอไซน้อยเพราะอะไรล่ะครับเพราะชาวตำบลคลองขวางเป็นผู้เสียสละที่ดิน600ไร่ให้กลายเป็นบ่อขยะให้พี่น้องประชาชนคนนนทบุรีล้านกว่าคนเอาขยะมาทิ้งชาวนนทบุรี6อำเภอ2เทศบาลนคร10เทศบาลเมือง10เทศบาลตำบล45อบต.เอาขยะวันละ 1,600 ตันมาทิ้งที่ตำบลคลองขวางพี่น้องคลองขวางต้องทนกับอะไรครับกลิ่นสภาพที่ต้องลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันปัญหาขยะของอบต.ทั้งหมดมีปัญหาเริ่มตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางอย่างสไลด์นะครับปัญหาต้นทางก็คือการจัดเก็บขยะการทิ้งขยะของพวกเราเองนี่แหละครับไม่มีการคัดแยกมันจะแยกได้ไงล่ะครับหน้าบ้านมีถังอยู่ใบเดียวอ่ะมีอะไรก็ทิ้งไปในถังใบนั้นอ่ะมันจะแยกได้ยังไงเพราะหน้าที่การแยกมันก็กลายเป็นว่าคนที่มาเก็บเนี่ยแหละเขาเอาไปแยกเอาไปแยกตรงไหนครับในรัศมี5กิโลจากบ่อขยะตำบลคลองขวางอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีจะเห็นว่าในรัศมี5กิโลนั้นจะมีโรงงานรีไซเคิลโรงงานรับซื้อขยะพลาสติกกระดาษอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ขยะติดเชื้อไม่ใช่ขยะเปียกแล้วรถขยะพวกนี้ครับเขาก็จะวิ่งด้วยความเร็วสูงเพื่อจะรีบเข้าไปโรงงานรีไซเคิลก่อนเขาช่วยเราไปแยกขยะไปเพิ่มรายได้ของเขาแล้วจากนั้นก็ค่อยไปบ่อไปที่บ่อขยะนะครับนั่นคือปัญหาที่ต้นทางสไลด์ต่อไปครับปัญหาที่กลางทางขณะที่รถกำลังวิ่งไปท่านประธานทราบไหมครับถนนบางกรวยไซน้อยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3215จะวิ่งผ่าน2ตำบลจากถนนกาญจนาภิเษกนั่นคือตำบลบางบัวทองและก็ตำบลไซน้อยเพื่อไปสู่ตำบลคลองขวางบ่อขยะรถขยะวันละ300คันนะครับท่านประธานวิ่งผ่านถนนเส้นนี้ใช้เวลาวิ่งตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเฉลี่ยเอาเลยนะครับนาทีละ1คันที่ชาวบ้านจะเห็นรถขยะวิ่งวิ่งไปทำไงครับขยะตกหล่นเห็นไหมครับทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลไซน้อยที่ผมหาหรือท่านประธานมา 2-3 รอบเนี่ยก็ใจดีนะครับแขวงการทางอำเภอไซน้อยทาสีทางม้าลายให้ไม่กี่วันครับจางเพราะน้ำขยะมันลดลงจากรถขยะพื้นผิวการจราจรสกปรกขยะตกหล่นระหว่างทางนี่คือปัญหากลางทางภาพต่อไปครับปัญหาปลายทางปัญหาปลายทางก็คือบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีการเทขยะแบบเทกองปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำในชุมชนจัดการขยะไม่เรียบร้อยขยะส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากจัดเก็บไม่ดีและถูกทิ้งมานานเป็นปีๆบ่อขยะกองขยะไม่เรียบร้อยน้ำเซาะไหลลงคลองทำให้ชาวบ้านทำการเกษตรไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมล้นทุ่งนาไร่สวนแถวนั้นเสียหายพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ชาวตำบลคลองขวางร้องเรียนผมมาก่อนเป็นสสปัจจุบันเป็นสสพัฒนาการดีขึ้นครับตำบลข้างเคียงเริ่มร้องเรียนแล้วครับสไลด์ต่อไปครับนั่นคือตำบลไซน้อยครับ
คลองขวางเขาร้องจนคอแหบคอแห้งแล้วเขาเลิกร้องแล้วครับตอนนี้ตำบลข้างๆคือตำบลไซน้อยร้องแล้วครับท่านประธานดูนะครับขณะนี้เวลา 22.20 น. 4:20 มันเหม็นชาวบ้านจะนอนยังไงครับ 4:20 แล้วนะครับเวลาพักผ่อนไหมครับนอนกันไม่ได้ครับเพราะกลิ่นเหม็นจากโลเคชันที่เขาร้องผมเนี่ยไปถึงบ่อขยะเนี่ยระยะทางทางอากาศประมาณ7กิโลนะครับกลิ่นยังมาถึงขนาดนั้นหมู่บ้านอาริยาหมู่บ้านโกลเด้นทาวน์แล้วแวกนั้นกลางคืนอยู่กันไม่ได้ตอนเช้าก็มาออกนอกบ้านไม่ได้กลางคืนเนี่ยต้องปิดประตูปิดหน้าต่างให้แน่นไม่ใช่กลัวโจรนะครับกลัวกลิ่นขยะนี้ผมจะบอกวิธีการแก้ไขให้เดี๋ยวจะหาว่าว่าอย่างเดียวแล้วไม่มีวิธีแนะนำนะครับขอสไลด์ต่อไปด้วยครับปัญหาบ่อขยะที่มีประมาณวันละ 1,600 ตันรถขยะ300คันนะครับขอสไลด์ถัดไปครับวิธีแนะนำนั่นคือการใช้เตาขยะที่ระบบไร้กลิ่นไร้ควันไร้มลพิษเผาได้ทั้งขยะเปียกขยะแห้งขยะติดเชื้อใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสไลด์ถัดไปครับที่มาโมเดลสถาบันวิจัยพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นบ่อขยะที่ทำได้ไม่ยุ่งยากแล้วไม่ต้องไปหลวมไปรวมศูนย์อยู่ที่เดียวนะฮะทั้งจังหวัดวิ่งไปบ่อเดียวนะครับแยกกันไปแล้วครับทีละเทศบาลอย่างที่ผมเรียนท่านประธานนะครับ20เทศบาลก็ทำ20แห่งไม่ต้องวิ่งไปที่เดียวนะครับสงสารชาวคลองขวางสงสารคนไซน้อยและที่ผมเรียกร้องได้นะครับถ้าตั้งกรรมธิการอยากจะศึกษาดูงานกราบเรียนเชิญนะครับไปที่ตำบลคลองขวางของผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปกราบขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านอภิชาติสิริสุนทรครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมอภิชาติสิริสุนทรผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้ขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับคงไม่นานอยากจะอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะนะครับเกี่ยวกับยติการบริหารจัดการขยะชุมชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับและพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของเพื่อนสมาชิกหลายๆยตินะครับที่เสนอมานะครับเพื่อจะได้เป็นแง่คิดหรือเป็นกรอบนะครับหากเมื่อมีการตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษาในเรื่องนี้นะครับท่านประธานครับสถานการณ์ขยะนับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆดังที่เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้นำเสนอนะครับต่อท่านประธานไปนะครับยิ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งนับวันยิ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งสถานการณ์นี้เพื่อนสมาชิกทุกท่านก็ได้อภิปรายไปแล้วนะครับแต่ผมก็อยากจะได้เน้นย้ำไปที่ประเด็นเรื่องของการจัดการกากขยะจากภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเริ่มทวีความรุนแรงขยายออกไปเรื่อยๆนะครับจากภาคกลางภาคตะวันออกขยายไปสู่ภาคอีสานและภาคอื่นๆนะครับที่มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งก็เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนะครับโดยตรงและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมมลพิษนะครับกรมส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีอำนาจหน้าที่มีกฎหมายนะครับคนละตัวนะครับในการดำเนินการจัดการแบบไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารผมได้รีวิวข้อมูลคร่าวๆนะครับเร็วๆนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านประธานเห็นว่าขยะในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมันมีเยอะขนาดไหนแล้วมีการจัดการยังไงนะครับจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษเมื่อปี59นะครับไอ้กากอุตสาหกรรมเนี่ยมีทั้งสิ้นนี่ประมาณ 2.8 ล้านตันนะครับแล้วก็มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตนะครับเน้นย้ำว่าได้รับอนุญาตนะครับแต่ว่าเรื่องคุณภาพของโรงงานหรือเรื่องของเทคโนโลยีที่นำมาจำกัดขยะนั้นเนี่ยมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนั้นเดี๋ยวไปดูกันอีกทีโรงงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่นำขยะไปจัดการได้เนี่ยนะครับจาก 2.8 ล้านตันเนี่ย
นำไปจัดการอย่างถูกกฎหมายได้แค่ 1.1 ล้านตันเท่านั้นเองนะครับหรือประมาณ 40% ไอ้ที่เหลือ 60% เนี่ยส่วนใหญ่ก็ลักลอบเอาไปทิ้งนะครับส่วนหนึ่งก็เอาไปจัดการแบบไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีจนเกิดช่องว่างในการทำมาหากินของบริษัทต่างๆของทุนสีเทาบ้างอะไรบ้างก่อความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมจำนวนมากจำนวนถึง 60% นะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ปี59นะครับท่านประธานแล้วก็จากข้อมูลของมูลนิธิมูลนะนิเวศเนี่ยเมื่อปี60ถึง66เขาได้รวบรวมว่าไอ้การลักลอบการทิ้งขยะอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมีเยอะมากนะครับ60ถึง66เนี่ยมีการลักลอบทิ้งประมาณ395เหตุการณ์นะครับอันนี้เฉพาะกากขยะนะครับมีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับ260เหตุการณ์กากอุตสาหกรรมที่มีพิษเนี่ย90เหตุการณ์นะครับขยะติดเชื้อ18เหตุการณ์ขยะทั่วไป27เหตุการณ์นะครับนี่เป็นจำนวนนะครับของการลักลอบจัดการที่ไม่ถูกต้องนะครับข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษปี55นะครับถึง64เนี่ยก็สอดคล้องกันว่านะครับมีเหตุเกิดขึ้นในการลักลอบทิ้งขยะเนี่ยนะครับที่เป็นกากอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจำนวน79ครั้งภาคตะวันออกเยอะที่สุดนะครับ45ครั้งเพราะว่ามี EC เนาะนะครับมีโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นเยอะภาคกลาง21ครั้งภาคตะวันตก8ครั้งและภาคอื่นๆรวมถึงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นอีสานบ้านผมเนี่ยนะครับลักลอบทิ้งขยะกากอุตสาหกรรมในปี60ถึง64นะครับมากถึง322ครั้งเป็นข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านประธานขยะจัดการไม่ถูกต้องขยะที่ออกจากโรงงานซึ่งไม่รู้ว่ามีสารพิษสารอะไรบ้างนะครับก็ผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ในฐานะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาที่จังหวัดชลบุรีนะครับลงไป2ตำบลก็ปรากฏว่านะครับธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยมันผิดหลักไม่มีหน่วยงานอื่นนะครับที่เป็นหน่วยงานกลางนะครับที่ลงไปในการที่จะไปตรวจสอบนะครับเรื่องเหล่านี้นั้นมันจำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางนะครับที่ไปตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างเช่นประเทศที่เขาเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขาจะมีหน่วยงานกลางที่ตรวจสอบเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะตรวจสอบเรื่องการอนุญาตในการจัดการขยะอย่างถูกต้องโดยเฉพาะและอำนาจในการอนุญาตทั้งหลายก็ทับซ้อนกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมโรงงานอุตสาหกรรมอบท.มีหน้าที่อนุญาตตามพ.ร.บ.สาธารณสุขนะครับเรื่องการทำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับหากพบเห็นว่ากิจการนั้นนะครับไม่ถูกต้องก็แค่ถอนใบอนุญาตแต่บริษัทก็ยังอ้างว่าเขายังถือใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นเขายังดำเนินการต่อไปได้นี่ก็หมายถึงว่าอำนาจมันทับซ้อนกันและอำนาจทั้งหลายมันอยู่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องแก้กฎหมายเหล่านี้แล้วฮะหมายถึงว่าต้องปรับโครงสร้างใหญ่ทั้งหมดในการบริหารจัดการในเรื่องนี้ไม่งั้นจำนวนขยะที่เป็นพิษสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยผมก็ฝากกรรมาธิการนะครับที่สภาจะได้ตั้งขึ้นหรือนะครับ
จะมอบหมายให้กรรมการชุดไหนได้ไปศึกษาเรื่องนี้นะครับก็ให้เอาประเด็นนี้เข้าไปสู่การพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านกิติรันต์ เลิศอฤทธิ์ ภักดีครับเรียนท่านประธานสภากับผมกิติรันต์ เลิศอฤทธิ์ ภักดีผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขตเลือกตั้งที่1คนปากน้ำโพพรรคก้าวไกลวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับท่านประธานครับปัญหาของการจัดการขยะในประเทศไทยที่สำคัญคือปัญหาการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธีซึ่งมีสาเหตุหนึ่งมาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการขยะในท้องถิ่นของตนเองกลับไม่มีอำนาจและงบประมาณเพียงพอที่จะกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและถูกสุขอนามัยนะครับขอสไลด์ถัดไปครับเราพบว่าในประเทศไทยมีสถานที่กำจัดขยะที่ถูกวิธีและมีมาตรฐานเพียงแค่ 15% จากทั้งหมดนะครับโดยปัจจุบันการกำจัดขยะที่นิยมก็คือแบบฝังกลบซึ่งนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมลพิษในดินมลพิษทางน้ำและมลพิษทางอากาศนอกจากนี้เรายังมีปัญหาในเรื่องของการนำเข้าขยะจากต่างประเทศเพื่อป้อนเข้าโรงงานกำจัดขยะและโรงงานไฟฟ้าขยะเนื่องจากขยะในประเทศไม่ได้มีการคัดแยกอย่างถูกวิธีจึงไม่สามารถนำมาใช้ในโรงงานกำจัดขยะหรือโรงไฟฟ้าจากขยะทั้งหมดนะครับผมขอยกกรณีปัญหาการจัดการขยะในจังหวัดนครสวรรค์นะครับจากภาพเป็นจากสื่อนะครับชาวบ้านร้องสื่อภูเขาขยะนครสวรรค์ส่งกลิ่นเหม็นปล่อยน้ำเสียนานนับปีมีการร้องเรียนเรื่องมลพิษขยะที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นขยะที่ปลิวว่อนจากแรงลมตกบนพื้นที่เกษตรและบ้านเรือนโดยรอบนะครับรวมถึงน้ำเสียจากขยะแม้จะอยู่ในพื้นที่ฝังกบแต่ก็ส่งผลกระทบอยู่ดีกับประชาชนข้างเคียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านประธานครับสถานที่แห่งนี้จากภาพคือศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครสวรรค์ในพื้นที่ตำบลบ้านมะเกลืออำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่ฝังกลบที่มีพื้นที่กว่า266ไร่ปริมาณขยะในเขตเทศบาลทั้งหมดนะครับที่รับและรับพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับเริ่มเปิดพื้นที่ตั้งแต่2541เป็นระบบฝังกลบตามสุขาภิบาลแต่นะครับในวงเล็บคือไม่มีระบบบำบัดน้ำชักขยะและบ่อติดตามการตรวจสอบคุณภาพใต้ดินนะครับจากจนถึงวันนี้26ปีแล้วครับที่ประชาชนตำบลบ้านมะเกลือต้องทนทุกข์กับกลิ่นเน่าเหม็นจากมลพิษของขยะที่เกิดขึ้นทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่และในกรณีนี้เองครับประชาชนตำบลบ้านมะเกลือได้เข้ามาร้องเรียนต่อคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ28กันยายนที่ผ่านมานะครับผมขอยกตัวอย่างในไทม์ไลน์นี้นะครับบ่อขยะแห่งนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมแนวทางการทำงานของรัฐท้องถิ่นนะครับเริ่มบ่อขยะแห่งนี้เริ่มใช้พื้นที่ฝังกบเมื่อ4มกราคม2541จากนั้นก็มีปัญหากระทบกระทั่งกับประชาชนในพื้นที่เรื่อยมาจนมาถึง2563ครับมีการทำสัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและระบบและขยะบ่อฝังกบเทศบาลนครสวรรค์นะครับซึ่งสัญญานี้ประชาชนในพื้นที่ได้ตั้งข้อสังเกตครับว่าขาดการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงครับเป็นการรวบรวมผู้คนมาแสดงความคิดเห็นในระบบจัดตั้งซึ่งเป็นวิธีคลาสสิกครับของหน่วยงานที่ตั้งทงไว้และใช้กระบวนการเพียงเป็นองค์ประกอบนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นไปนะครับจึงเกิดการร้องเรียนและกระทบกระทั่งกับประชาชนตลอดมาโครงการนี้ใช้เวลาก่อสร้างเดือนช้าครับเพิ่งส่งมอบไปเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อคัดแยกขยะในโรงงานแบบปิดนำขยะที่มีอยู่เดิมกว่า1ล้านตันที่เป็นภูเขาขยะครับมาคัดแยกเพื่อทำขยะเชื้อเพลิงหรือ refill derive fuel นะครับท่านประธานครับขอสไลด์ถัดไปครับการจัดการขยะในจังหวัดนครสวรรค์ครับปัจจุบันมีสถานที่กำจัดขยะทั้งหมด19แห่งนะครับมีเพียง4แห่งเท่านั้นที่มีระบบการกำจัดขยะที่ถูกต้องก็คือเทศบาลนครสวรรค์นะครับเทศบาลตาคีเทศบาลท่าตะโกเทศบาลชุมแสงนะครับขอสไลด์ถัดไปครับโดยมีขยะมูลฝอยทั้งหมดทั้งจังหวัดนะครับ836ตันต่อวันนะครับนำกลับมาใช้ได้390ตันหรือ 47% กำจัดได้ถูกต้อง304ตันหรือ 36%
แต่กำจัดไม่ถูกต้อง142ตันหรือเท่ากับ1ใน5ของขยะทั้งหมดต้องกองพะเนินอยู่ในที่กองเก็บขยะนั่นหมายความว่าเฉพาะนครสวรรค์แห่งเดียวจะมีขยะที่กำจัดไม่ถูกต้องถึง 51,830 ตันต่อปีท่านประธานครับประชาชนตำบลมาบมะเกลือแห่งนี้รับขยะจากพื้นที่โดยรับต้องทนทุกข์จากมลพิษขยะแทนพี่น้องร่วมบ้านเกิดในจังหวัดนครสวรรค์มากว่า20ปีพวกเขาเล่าให้ผมฟังครับว่าเข็ดหลาบนะครับกับคำสัญญาของผู้นำท้องถิ่นในอดีตที่ให้ไว้ว่าจะคืนพื้นที่ทำสวนสาธารณะเมื่อ20ปีเมื่อครบสัญญาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นกองภูเขาขยะอยู่นะครับพวกเขาเข็ดหลาบครับกับคำสัญญาที่เลื่อนลอยที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่ดังญาติมิตรนะครับบอกว่าจะชดเชยความทุกข์ด้วยสวัสดิการและบริการสาธารณะที่ดีซึ่งยังไม่เป็นจริงพวกเขาเล่าให้ฟังอีกว่าพวกเขาไม่ได้คัดค้านหรือขัดขวางการพัฒนานะครับแต่ว่าการพัฒนาใดๆจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องรับฟังประชาชนอย่างตั้งใจและรักษาคำสัญญาไว้อย่างซื่อตรงสำหรับข้อเสนอแนะนะครับมีหลายเรื่องที่ดร.ภูนศักดิ์เพื่อนของผมได้นำเสนอไปแล้วนะผมขอนำเสนออย่างกระชับ4ด้านนะครับคือ 1. เราต้องวางกลไกกลางครับในการกำกับดูแลมาตรฐานการจัดการขยะทั้งประเทศนะครับ 2. คือยกระดับอำนาจหน้าที่ความสามารถของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับ3คือเพิ่มอำนาจและงบประมาณท้องถิ่นในการบริการจัดการขยะแล้วก็4คือสร้างแรงจูงใจสำหรับการจัดการขยะนะครับเช่นการลดหย่อนภาษีสำหรับการใช้เทคโนโลยีจัดการขยะท้ายนี้ผมขอสนับสนุนยัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสมาชิกท่านสุดท้ายที่อภิปรายนะครับเชิญท่านนพดลทิพยชนครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนพดลทิพยชนผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตั้งที่4อำเภอปากเกร็ดพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนยติการบริหารจัดการขยะนะครับของชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพื้นที่เมืองท่องเที่ยวของเพื่อนสมาชิกครับท่านประธานครับผมเสียดายนิดเดียวครับเมื่อ2ท่านที่แล้วนะครับเพื่อนสมาชิกสสเกียรติคุณจากจังหวัดนนทบุรีของผมก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายถึงปัญหาการบริหารจัดการขยะของจังหวัดนนทบุรีถ้าผมได้ลุกขึ้นอภิปรายต่อเนื่องกันเนี่ยสตอรี่มันก็จะเชื่อมต่อกันนะครับไม่เป็นไรครับเสียดายนิดเดียวเท่านั้นเองครับท่านประธานครับปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีนะครับมีผู้คนอยู่ประมาณ 1,250,000 คนครับและแต่ในแต่ละวันเนี่ยผู้คนจะได้ทิ้งขยะกันประมาณวันละ 1,600 ตันนะครับเฉลี่ยแล้วคนนนทบุรี1คนจะทิ้งขยะประมาณ 1.3 กิโลต่อวันครับท่านประธานแล้วขยะ 1,600 ตันต่อวันของนนทบุรีไปที่ไหนครับที่จังหวัดนนทบุรีครับท่านประธานเทศบาลและอบต.ต่างๆในจังหวัดนนทบุรีจะทําหน้าที่รวบรวมขยะทั้งหมดนี้และจะถูกนําไปที่ศูนย์จัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภออยู่ที่ตำบลคลองขวางอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับผมขอแชร์ข้อมูลของศูนย์การบริหารจัดการขยะแห่งนี้นะครับและข้อสังเกตของจังหวัดนนทบุรีซึ่งผมได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมการจัดการในศูนย์จัดการขยะแห่งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับว่าไม่ได้มีการเสียหายนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติสสนนทบุรีพรรคเก้าไกลในการได้เข้าไปเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการขยะของทางอบจ.ในครั้งนี้นะครับเมื่อขยะจากทุกอบต.นะครับของนนทบุรีถูกลำเลียงมาที่ศูนย์จัดการขยะของอบจ.นนทบุรีแห่งนี้นะครับศูนย์จัดการขยะแห่งนี้จะทำหน้าที่กลบฝังขยะทั้ง 1,600 ตันนะครับและคลุมด้วยผ้าใบเพื่อเก็บรวบรวมก๊าซมีเทนที่เกิดจากการหมักขยะของอินทรีย์แล้วก็ให้บริษัทเอกชนนะครับนำก๊าซนี้ไปขายคืนให้กับทางการไฟฟ้าครับซึ่งการรวบรวมก๊าซและผลิตไฟฟ้าจะมีภาคเอกชนมาดำเนินการแล้วก็แบ่งส่วนรายได้ให้กับทางอบจ.ตามที่เขาได้ตกลงทำ MOU กันไว้นะครับแต่ว่ามีปัญหาใหญ่ครับท่านประธานในพื้นที่ศูนย์จัดการขยะแห่งนี้ยังมีกองขยะเก่าที่เกิดจากการฝังกลบมาแล้ว20ปีจนเต็มพื้นที่บ่อเดิมไม่สามารถนำขยะใหม่มาฝังกลบเพิ่มเติมได้นะครับทางอบจ.ทำยังไงครับทางอบจ.ได้จัดให้เอกชนนะครับมาลงทุนขุดนะครับขยะที่ไม่สามารถ
ฝังในพื้นที่ที่ไม่สามารถฝังกลบเพิ่มได้แล้วนะครับให้เอกชนมาลงทุนขุดคัดแยกขยะนะครับประมาณ3ล้านตันและทำเอามาทำเป็นเชื้อเพลิง RDF เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายกลับคืนกับทางการไฟฟ้านะครับแล้วสัญญาการไฟฟ้าสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าเป็นแบบไหนนะครับหลายๆท่านที่เข้าไปเยี่ยมชมวันนั้นก็เกิดความกังวลใจนะครับว่าหากมีการหยุดเครื่องจักรทางการไฟฟ้ายังต้องจ่ายเงินให้กับทางบริษัทเอกชนแห่งนี้หรือไม่นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าประเด็นนี้นะครับก็ได้สอบถามกับทางบริษัทเอกชนแห่งนี้แล้วนะครับสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าที่นี่จะเป็นแบบนอนเฟิร์มนะครับนั่นหมายความว่าถ้าไม่มีการเดินเครื่องจักรการไฟฟ้าก็ไม่ต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทเอกชนนั่นเองครับท่านประธานในระยะเวลาสัญญา20ปีนะครับทางอบจ.นนทบุรีคิดค่าเชื้อเพลิงขยะจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ประมาณ 10.5 ล้านบาทต่อปีนะครับและยังมีส่วนแบ่งจากการขายไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งด้วยโดยมีเป้าหมายปลายทางคือการทำให้ขยะกองเดิมหายไปแต่แน่นอนครับหลายคนก็ยังอาจกังวลใจกับกองขยะใหม่ที่เพิ่มขึ้นอีกวันละ 1,600 ตันซึ่งทางอบจ.นะครับก็ได้วางแผนที่จะทำโรงไฟฟ้าเพิ่มอีก2โรงนะครับซึ่งโรงแรกกำลังจะเริ่มก่อสร้างนะครับสามารถกำจัดขยะได้วันละ 1,000 ตันนะครับแล้วก็โรงที่2ที่จะตามมาก็อีกประมาณ600ตันนะครับจนกว่าจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่2เสร็จนะครับเพื่อที่จะทำให้ขยะในจังหวัดนนทบุรีไม่ต้องนำไปฝังกลบอีกต่อไปนะครับดังนั้นเป้าหมายปลายทางของอบจ.นนทบุรีก็คือการจัดการกับบ่อฝังกลบนะครับทั้งบ่อเดิมแล้วก็บ่อที่ใช้ในปัจจุบันให้หมดไปในกรอบระยะเวลาไม่เกิน20ปีเพื่อคืนพื้นที่บ่อขยะเดิมให้เป็นโซนสาธารณะสำหรับประชาชนครับและนอกจากนี้นะครับในพื้นที่ศูนย์จัดการขยะแห่งนี้ยังมีเตาเผาขยะติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาลสถานพยาบาลในจังหวัดนนทบุรีและยังมีโรงกำจัดสิ่งปฏิกูลอีกด้วยนะครับที่ก็สามารถนำมาบริหารจัดการที่ศูนย์จัดการขยะแห่งนี้เช่นกันแต่ถึงแม้นะครับท่านประธานทางอปท.จะพยายามวางแผนยังไงก็ตามนะครับและตั้งใจจัดการขยะทั้งหมดแต่ผลกระทบจากการจัดการขยะในปัจจุบันยังส่งผลกระทบถึงพี่น้องประชาชนในตำบลคลองขวางในบางช่วงเวลานะครับอย่างเช่นในช่วงต้นฤดูหนาวนะครับแน่นอนก็จะมีกลิ่นเหม็นโชยมานะครับหรือว่าบ่อรวบรวมน้ำช้าขยะนะครับที่สุ่มเสี่ยงต่อการล้นในช่วงฤดูฝนและปนเปื้อนออกมาในพื้นที่ข้างเคียงนั่นเองครับเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าเช่นกันนะครับที่จำเป็นต้องมีการติดตามค่าการปล่อยมลพิษนะครับต้องติดตามแบบเรียลไทม์ด้วยและต้องแสดงผลให้เห็นชัดเจนบนกระดานแดชบอร์ดซึ่งต้องติดตั้งให้เห็นเป็นจุดขนาดใหญ่ในชุมชนด้วยเช่นกันครับเมื่อมีผลกระทบข้างเคียงนะครับในเบื้องต้นนะครับทางอบจ.ทำยังไงนะครับเบื้องต้นเขาได้ชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลคลองขวางนะครับโดยขยะทุกตันที่เข้ามาในพื้นที่นี้จะต้องชดเชยให้กับทางอบต.คลองขวางคิดเป็นเงินประมาณ 10% ของค่าจัดการขยะที่อบจ.เรียกเก็บจากเทศบาลและอบต.นะครับเพื่อใช้ในการพัฒนาของอบต.คลองขวางรวมปีนึงก็หลายล้านบาทเช่นกันนะครับก็หวังว่าข้อมูลนะครับที่ผมแชร์มาให้ในการบริหารจังหวัดของอบจ.นนทบุรีนะครับก็จะเป็นข้อสังเกตนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะให้กับทางคณะกรรมาธิการที่จะศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับได้นำไปปรับใช้ได้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่ถึงแม้ภาพรวมการจัดการขยะที่อบจ.นนทบุรีถือว่ามีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ยังสามารถปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมได้ครับท่านประธานโดยเฉพาะการลดและการแยกขยะที่ต้นทางก่อนเลยนะครับก็หมายถึงตั้งแต่ที่บ้านเรือนชุมชนหรือแม้กระทั่งตลาดนะครับและจัดการนำขยะไปใช้ประโยชน์จากกลางทางนะครับก็อย่างเช่นเทศบาลอบต.คอนโดหรือว่าหมู่บ้านต่างๆนะครับซึ่งจะช่วยให้ปริมาณขยะฝังกลบปลายทางไม่เพิ่มขึ้นนะครับเท่ากับว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มมูลค่าจากการจัดการขยะโดยรวมให้เพิ่มขึ้นได้ครับสุดท้ายครับท่านประธานถึงเวลาแล้วครับที่ภาคการเมืองทุกส่วนนะครับทั้งการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นต้องมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันครับดังนั้นผมขอร่วมสนับสนุนให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสมาชิกที่ลงชื่อภิปรายก็ภิปรายจนครบถ้วนแล้วนะครับต่อไปจะเป็นสิทธิ์ของผู้เสนอยติที่จะภิปรายสรุปครับตอนนี้แจ้งความประสงค์มา3ท่านนะครับขอเริ่มจากท่านภูนศักดิ์จันจำปีครับ
เรียนท่านประธานผมภูนศักดิ์จันจำปีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ร่วมอภิปรายในยตินี้ซึ่งผมค่อนข้างดีใจนะครับที่งานด้านการจัดการขยะไม่ใช่เรื่องขยะอีกต่อไปนะครับวันนี้เรามีการพูดถึงเรื่องขยะถึงกว่า7ชั่วโมงซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกท่านนะครับค่อนข้างจะมีฉันทามติว่าการจัดการขยะเนี่ยเป็นประเด็นวิกฤตที่เราต้องแก้ไขทุกระบบตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางในวันนี้นะครับผมถือว่างานของผมเนี่ยสำเร็จไปแล้ว 10% นะครับในการที่จะปรับปรุงหรือว่าพัฒนาการจัดการขยะของประเทศให้เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วงานอีก 10% ที่ผมทำเสร็จไปแล้วก็คือผมได้ยื่นพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะและการหมุนเวียนทรัพยากรซึ่งได้ยื่นเข้าสู่สภาในวันที่13ธันวาคมพ.ศ.2566ซึ่งพรบ.ฉบับนี้นะครับได้รวบรวมวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่างๆในทุกมิติที่ทุกท่านได้กล่าวถึงในวันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วงานอีก 30% ที่ผมคิดว่าเราจะต้องมาช่วยกันในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือว่าเราจะต้องรับรองกฎหมายฉบับนี้เพื่อนำไปบังคับใช้โดยเร็วที่สุดงานอีก 50% หลังจากนี้ก็คือว่าเราจะทำไงว่ากฎหมายเมื่อออกมาแล้วนะครับจะมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถ้าหากดำเนินการได้ตามนั้นผมเชื่อว่าการกำจัดขยะที่หลายๆท่านพูดกันถึงทุกวันนี้นะครับ 2,000 กว่าแห่งมันจะกลายเป็นศูนย์ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน6ปีและนอกจากนี้นะครับอัตราการรีไซเคิลจะสามารถทำให้เพิ่มสูงขึ้นถึง 30% ได้ผมเชื่อมั่นว่าสามารถทำได้ภายในเวลาไม่เกิน6ปีเช่นกันนอกจากการตั้งคณะกรรมการวิสามันแล้วนะครับผมคาดหวังว่าทางสภาชุดนี้นะครับจะร่วมมือซึ่งกันและกันในการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆเพื่อทำให้การจัดการขยะของบ้านเรานะครับมีการพัฒนามีการแก้ไขอย่างทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนอกจากนี้นะครับผมขออนุญาต เพิ่มสไลด์อีกนิดหนึ่งนะครับเพราะหลังจากที่ผมได้ฟังหลายๆท่านพูดในวันนี้แล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าการบริหารจัดการขยะนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและเป็นเรื่องของในแต่ละพื้นที่นะครับเราไม่สามารถที่จะเอาโมเดลจากประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่าเมืองใดเมืองหนึ่งมาใช้ได้โดยทันทีเราจะต้องเอาบริบทของประเทศเรานะครับหรือว่าจังหวัดของเราในเขตของเราเนี่ยเอามาเป็นตัวตั้งก่อนแล้วถึงค่อยมาคัดเลือกวิธีในการจัดการซึ่งจากสไลด์ที่ให้เห็นนะครับผมยกตัวอย่างสมมติว่ามีจังหวัดหนึ่งมีปริมาณขยะ850ตันต่อวันตอนนี้ตัวนะครับเขามีเตาเผาขยะอยู่แล้ว700ตันต่อวันดังนั้นเพื่อที่จะครอบคลุมปริมาณขยะเขาต้องมีการเพิ่มเตาเผาซึ่งการเพิ่มเตาเผานะครับอาจจะเพิ่มที่250ตันต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่จะทำให้เรียกว่ามีความคุ้มค่าต่อการดำเนินการแต่มีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราในอนาคตเราเริ่มเดินระบบในการคัดแยกขยะทำรีไซเคิลเริ่มมีประสิทธิภาพประสิทธิผลผมไม่ต้องพูดถึง 60% อย่างที่เยอรมันเขาทำได้นะตอนนี้ผมเอาแค่ 20% เท่ากับว่าขยะเราจะหายไป170ตันต่อวันเมื่อถึงวันนั้นขยะที่เราเกิดขึ้นนะครับมันจะไม่พอเผาแล้วครับซึ่งกรณีนี้ก็เกิดขึ้นกับหลายๆประเทศที่เรายกเป็นตัวอย่างเมื่อไม่พอเผาท่านจะทำยังไงครับท่านก็ต้องไปนำเข้าขยะมาจากที่อื่นหรือไม่ท่านก็เร่งประชาชนให้กลับมาสู่กระบวนการเดิมคือเร่งการเกิดขยะให้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งวิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับเพราะเรากำลังพยายามที่จะสนับสนุนให้เกิดการลดการเกิดขยะที่ตัวต้นทางนะครับอันนี้ผมก็เลยอยากจะขอฝากไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราคงได้มีการพูดคุยหารือกันต่อตอนที่มีการตั้งคณะซึ่งไม่ว่าจะเป็นคณะวิสามัญหรือว่าเป็นคณะอนุนะครับกรรมาธิการในการศึกษาเรื่องนี้ขอบพระคุณท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
ต่อไปเชิญท่านพันศริกุลนาศริกครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะฉันพันศริกุลนาศริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยพรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันได้เป็นผู้ร่วมเสนอยตินะคะโดยเน้นประเด็นการพิจารณาศึกษาด้านการจัดขยะและสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวในเบื้องต้นที่ฉันขอบคุณเพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทยค่ะที่เราเห็นประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้และเราร่วมเสนอยติด้วยกันโดยประเด็นที่เห็นพ้องต้องกันนี้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้ร่วมแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากถึง56ท่านด้วยกันรวมทั้งผู้เสนอยติอีก5ท่านรวมเป็น16ท่าน61ท่านถือว่ามีปริมาณมากมายเป็นประวัติการทีเดียวรวมทั้งในวันนี้ค่ะเป็นวันท้ายสุดของสัปดาห์ที่มีการเปิดสภาเพื่ออภิปรายแล้วก็แสดงความเห็นร่วมกันนับเป็นประโยชน์ยิ่งต่อพี่น้องประชาชนและกระบวนการจัดการบริหารนะคะเพื่อให้เกิดการจัดการขยะ อย่างมีประสิทธิภาพเพราะด้วยสถานการณ์ปัญหาของขยะที่ทวีรุนแรงความมากยิ่งขึ้นที่ส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพของพี่น้องประชาชนค่ะน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งค่ะในส่วนของการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในมิติต่างๆอย่างมากมายโดยเฉพาะนะคะขอชื่นชมไปยังในส่วนของสำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยที่บูรณาการทั้ง5ยติแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประเด็นเชิงลึกนะคะได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนทำให้การอภิปรายในครั้งนี้มีความสมบูรณ์แบบนะที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทั้งในระดับนโยบายและหลายท่านได้ให้ความเห็นในด้านของการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มีส่วนในการรับผิดชอบและดำเนินการด้วยตนเองมากขึ้นทั้งนี้รวมทั้งในการกระจายด้านงบประมาณการบริหารอย่างบูรณาการในเชิงพื้นที่รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาครัฐแล้วก็เอกชนทั้งในส่วนของการจัดการต้นทางระหว่างทางและท้ายที่สุดในเรื่องของขยะหมุนเวียนหรือการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดปัญหาสภาพแวดล้อมให้น้อยลงทั้งหมดนี้ที่ฉันเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การพิจารณานะคะในขั้นตอนต่อไปทั้งนี้ฉันก็ไม่ติดขัดอะไรทั้งในกรณีที่จะตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญหรือในกรณีที่เราจะส่งไปในคณะกรรมาธิการสามัญคณะต่างๆอย่างไรก็ตามในส่วนของประเด็นการท่องเที่ยวและในด้านของการแก้ปัญหาขยะนะฮะแล้วก็เรื่องของการสิ่งแวดล้อมนี้นั้นดังที่ดิฉันได้เสนอไปแล้วค่ะดิฉันขอฝากในเรื่องของ5ข้อคิดเห็นเสนอแนะที่จะบูรณาการเข้าไปในการพิจารณาศึกษาและท้ายที่สุดค่ะก็หวังว่านะคะพี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการจัดการตรงนี้และเห็นเป็นประเด็นพ้องต้องกันก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในทุกภาคส่วนค่ะก็ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับเชิญท่านสริบุตรเนียนครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสริบุตรเนียนส.ส.นักพัฒนาแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเขต3พรรคภูมิใจไทยครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณครับที่ได้มีโอกาสสรุปการนำเสนอยติในเรื่องของการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งมีผู้ร่วม อภิปรายร่วมกันจำนวนมาก60กว่าคนก็แสดงว่ายอมรับกันแล้วว่าเรื่องปัญหาขยะเนี่ยเราต้องควรกำหนดเป็นวาระแห่งชาติได้แล้ววันนี้ประเทศชาติเรานะครับไม่ว่าจะปัญหาสังคมผู้สูงอายุปัญหาโลกร้อนที่เรากำลังบอกกันอยู่นะครับปัญหาขยะล้นประเทศอีกทั้งเนี่ยตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตั้งแต่ปี2560เราก็บอกว่าเรามียุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตบนพื้นฐานคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆเป็นนโยบายเป็นยุทธศาสตร์และแม้แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญยังพูดเรื่องของขยะและสิ่งแวดล้อมไว้ผมเองนะครับในฐานะเป็นส.ส.ต่างจังหวัดผมก็พยายามที่จะต่อสู้ตั้งแต่สมัยที่แล้วก็พูดกันเรื่องขยะพยายามลดปริมาณอย่างไรนะครับก็เชื่อมันเกินว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันแต่สำหรับผมแล้วผมมองไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลหน่วยย่อยที่ต้องปลุกระดมชาวบ้านให้มีความปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนทุกคนครับผมเชื่อครับขอสไลด์ขึ้นเลยครับนิดนึงครับ
นะครับขึ้นว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับเราทฤษฎีผมเนี่ยจริงๆแล้วสามารถจะใช้ได้ทุกสถานการณ์ทฤษฎีสามเหลี่ยมเนี่ยภาครัฐที่เราก็พูดกันว่าบูรณาการนำหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมนะครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพย์กระทรวงพมสาธารณสุขถ้าจริงๆจริงจังนะครับดึงมาร่วมกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเราบูรณาการเชิงประชุมจบก็จบกันแล้วก็แจกงานกันไปทำนะครับประชาชนเราก็พร้อมเพราะทุกหมู่บ้านเนี่ยเรามีแนวร่วมประชาชนอสมซึ่งคุมทุก10หมู่บ้านโทษทีครับประมาณ10บ้านหลังคาเรือนเนี่ยหรือ20หลังคาก็มีอสมละเรามีอพมนะครับพัฒนาคมเรามีชมรมมีผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นจำนวนมากเพียงแต่ว่าเราทำยังไงถึงจะเร่งเร้าให้เขามีส่วนร่วมในการที่เขาสร้างขยะขึ้นมาเช่นเดียวกันครับวันนี้กระทรวงมหาดไทยก็จะมีรายงานผลการขับเคลื่อนตรงนี้แหละครับขอขึ้นสไลด์เรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้คิกออฟขับเคลื่อนธนาคารขยะร่วมกับอบต. 7,773 หน่วยจะตั้งเป้าว่าใน60วันเนี่ยต้องมีธนาคารขยะอย่างน้อยอย่าง1แห่งเลยย้ำให้ผู้ว่าในอำเภอทั่วประเทศบูรณาการทุกภาคส่วนหนุนเสริมขับเคลื่อนร่วมกันกับอบต.ทุกแห่งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีชีวิตที่มีความสุขกับยั่งยืนประชาของประชาชนครับเมื่อวันที่3มกราคม2566ท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยการขับเคลื่อนตรงนี้นี่เคลื่อนมาแล้ว25วันหรืออีก35วันหรือท่านจะมีเพียงธนาคารขยะประจำอบต.ผมอยากให้ท่านขับเคลื่อนมากกว่านั้นการนโยบายเนี่ยมันไม่มีทางสำเร็จได้ถ้าไม่มีการขับเคลื่อนและแอคชั่นผมอยากให้ท่านเนี่ยนะครับมีการเมื่อการที่กรมการปกครองก็ซื้อรถขยะให้ปีละ500คันคันละ2,500,000 บาทเนี่ยใช้งบประมาณปีละพันกว่าล้านเนี่ยผมเชื่อแล้วก็มันเป็นวัตถุครับแต่ถ้าคนประชาชนมีจิตสำนึกให้รู้รับผิดชอบร่วมกันว่าสิ่งแวดล้อมอากาศดินน้ำมันเป็นของเราผมเชื่อเหลือเกินว่าตรงนี้แหละครับจะเป็นพลังที่จะสร้างสรรค์สังคมได้นะครับกระทรวงมหาดไทยก็ประกาศมาตั้งแต่2ปีแล้วว่านะครับปีตั้งแต่27ตุลาคม2565ว่าเราจะเป็นจังหวัดสะอาดนะครับมีกระถางขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับทุกตำบลหมู่บ้านต้องมีขยะผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยครับที่มีขยะเปียกเป็นยังไงแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมกราบเรียนไปยังท่านปลัดกระทรวงที่เป็นคนรับผิดชอบกระทรวงมหาดไทยอาจขอทั่วไปประเทศก็อาจจะมากไปผมขอจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางท่านในอำเภอได้ขานรับนโยบายนี้ด้วยเพราะทุกวันนี้ผมรณรงค์กับชาวบ้านนะครับไม่ใช่เพียงแต่ขยะเท่านั้นความสะอาดผมมองไปถึงเรื่องโลกร้อนวันนี้ผมอยากจะเสริมเรื่องธนาคารใบไม้อีกเราเอาใบไม้ที่เป็นทรัพย์โดยธรรมชาติร่วงลงมาเราเอาใบไม้มาผสมกับมูลสัตว์นะคุกกันหมักไว้จนเป็นปุ๋ยแล้วให้ชาวบ้านได้ไปใช้มันเป็นการลดภาวะโลกร้อนไม่ต้องไปเผาเห็นไหมผมปลุกระดมชาวบ้านนะครับผมเป็นนักปฏิบัติผมนี่อยากกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพฝากผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะนโยบายนี้การขับเป็นสิ่งที่ท่านเป็นคนกำหนดนะครับซึ่งเป็นผมดีใจว่าท่านก็คิกออฟมาแล้ว25วันละเหลือเวลาอีกประมาณ35วันก็จะครบ60วันผมเกรงว่ามันจะมีแต่ป้ายธนาคารขยะติดอยู่ตามอบต.ต่างๆแต่การกระทำก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากถ้าไม่มีส่วนร่วมหรือภาครัฐนี่แหละครับเป็นผู้บูรณาการประชุมสั่งการและขอความร่วมมือจากชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เป็นคนสร้างขยะตรงนั้นหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจที่ใช้น้ำใช้ลมใช้อากาศในหมู่บ้านนั้นปลุกจิตสำนึกสิครับลุกขึ้นมาถ้าเราต้องการให้ขยะทุกอย่างหลุดออกจากประเทศไทยเดี๋ยวผมครับขอยกตัวอย่างนิดนึงแม้ประเทศรวันดาในแอฟริกาเป็นประเทศยากจนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขายังนโยบายเรื่องความสะอาดขึ้นมาทั้งประเทศก็ขานรับโรงงานก็ไม่เลิกผิดพลาสติกคนจะเข้าห้างก็ต้องมีถุงผ้าผู้นำประเทศ
ก็ลงมากวาดถนนด้วยกันทุกวันจันทร์หรือวันอังคารทุกคนต้องร่วมมือกันครับไม่ใช่เพียงแต่นโยบายที่สวยหรูประกาศกันออกมาให้พอแต่ว่าปีนี้จะทำอะไรสุดท้ายครบ60วันก็คงจะหยุดโครงการไปผมนึกกราบเรียนนะครับกราบเรียนด้วยความเคารพจริงๆว่าอยากเห็นประเทศไทยสะอาดอยากเห็นประเทศไทยน่าดูเพราะเรามีธรรมชาติที่สวยงามมีความอบอุ่นมีความน่ารักนะครับมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจนี่แหละครับที่การจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่บนพื้นฐานการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงครับขอกราบขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณครับเราก็ได้ฟังการอภิปรายอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นประเด็นที่เห็นตรงกันหมดนะครับว่าเราจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรนะครับทางวิปรัฐบาลนะครับเชิญครับท่านประธานครับผมระวีเลขุไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขต3พรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับเนื่องจากยติเรื่องนี้ผู้เสนอได้เสนอมาเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณารวมกันจำนวนทั้งหมด5ฉบับซึ่งจากที่ผมรับฟังนะครับแล้วก็จับใจความได้ว่ามีประเด็นหลักๆอยู่2ประเด็นที่คล้ายคลึงกันครับนั่นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ผมขอเสนอญติส่งให้คณะกรรมการสามัญครับที่เกี่ยวข้องพิจารณาดังนี้ครับโดย1ญติตามระเบียบวาระที่ 5.7 ของนางสาวมลิกาจิระพันวานิชและนายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอนะครับและ 5.61 นายสฤทธิ์บุตรเนียนเป็นผู้เสนอซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเห็นสมควรครับส่งให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษเพื่อพิจารณาและ2ครับญัตติตามระเบียบวาระที่ 5.25 ของนายภูนศักดิ์จันจำปีเป็นผู้เสนอ 5.36 นางภาสิริกุรณาสิริเป็นผู้เสนอและ 5.50 นายวิทยาแก้วพระดายกับคณะเป็นผู้เสนอซึ่งเป็นปัญหาการจัดการขยะซึ่งเห็นสมควรครับส่งให้คณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาครับขอผู้รับรองครับครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับไม่มีนะครับงั้นครับเชิญท่านเรียนท่านประธานครับผมชุติพงษ์พิวพินโยผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคก้าวไกลครับในฐานะวิฝ่ายค้านไม่มีอะไรเห็นค้านครับแล้วก็อยากให้ทั้งสองคณะพิจารณาแล้วเอามาให้ทางสภารับทราบว่าผลการพิจารณาของทั้งสองฝ่ายจะแก้ปัญหาร่วมอย่างไรก็เห็นตามกับทางฝากรัฐบาลครับขอบคุณครับครับเช่นท่านอภิชาตินะครับตะกี้ยกมือนะครับประธานกรรมการที่ดินนะครับตอนนี้รับเรื่องเยอะมากนะครับก็เกรงว่าเดี๋ยวท่านจะไม่มีเวลาในการจัดการเดี๋ยวลองฟังความเห็นท่านด้วยนะครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมอภิชาติสิริสุนทรผู้แทนราษฎรบัญชีชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกรรมการขออนุญาตหารือท่านประธานอย่างนี้ครับจริงถ้าจะส่งไปยังกรรมธิการเนี่ยการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็ไม่ขัดข้องนะครับยินดีที่จะรับมติของสภายัตติของสภาไปดำเนินการต่อเพราะว่าเป็นยัตติที่มีประโยชน์แต่ขอหารือท่านประธานนี้ฮะเนื่องจากว่าสภาได้ส่งยัตติไปยังกรรมธิการการที่ดินที่ผ่านมาเนี่ยส่งไปแล้ว2เรื่องถ้าเรื่องนี้อีก1เรื่องก็เป็นเรื่องที่3ซึ่งเรายินดีนะครับซึ่งเราก็ตั้ง อนุตอนนี้เราตั้ง2เรื่องแล้วใช่ไหมฮะถ้าหากสภาส่งไปอีกเนี่ยถ้าเราจะตั้งอีกมันก็รวมทั้งหมดเป็น4อนุผมก็เลยอยากหารือท่านประธานว่าผมสามารถที่จะตั้งอนุเพิ่มเต็มทั้ง4อนุได้เลยไหมครับเพราะว่านโยบายของท่านประธานเนี่ยบอกว่ามีนโยบายว่าให้ตั้งได้3อนุใช่ไหมฮะเท่าที่ผมจำได้นะครับแล้วอนุที่จะเพิ่มขึ้นไปใหม่เนี่ยสามารถที่จะตั้งเป็นอนุที่4ได้เลยนะครับขอทราบแนวปฏิบัติครับครับก็เรื่องนี้ผมก็พยายามไปดูงบประมาณแล้วนะครับก็ท่านเห็นใจทางประธานกรรมการที่ดินนะครับเพราะเรื่องอยู่ที่ท่านเยอะจริงๆแล้วก็ถ้ารับแต่เรื่องของสภาเรื่องที่ท่านจะผลักดันเองในกรรมการก็จะไม่มีเวลาด้วยนะครับในขณะเดียวกันเรื่องแต่ละเรื่องที่ส่งไปก็ต้องการความรอบคอบแล้วก็เอาจริงเอาจังในการศึกษามากนะครับ
เดี๋ยวผมลองไปปรึกษากับทางท่านพิเชษก่อนนะครับที่ท่านดูกรรมาธิการแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเราจะสามารถเพิ่มงบประมาณกับกำลังคนไปช่วยได้เพิ่มหรือเปล่านะครับแต่เรื่องขยะเนี่ยผมยินดีนะครับเพราะว่ากรรมาธิการเราเองก็มีแผนครับคุณมนิษฐ์ประท้วงเหรอครับไม่ครับท่านประธานไม่ได้ประท้วงครับครับครับเดี๋ยวรอท่านอภิชาติจบก่อนนะครับผมรอแต่ท่านเลขาจบจบแล้วครับจบแล้วครับเดี๋ยวประเด็นก็อย่างนี้แหละครับคือผมยังตอบตอนนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าแนวทางที่เดี๋ยวผมจะไปหารือกับท่านประธานก็คือว่าถ้าท่านยินดีที่จะรับและทำในเวลาพร้อมกันนะครับเราจะเติมเจ้าหน้าที่หรือว่าเติมทรัพยากรอะไรเพิ่มได้บ้างนะครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับเชิญครูมณิครับท่านประธานที่เคารพครับผมครูมณิสังพุ่มครับพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดสุรินทร์ที่ท่านอภิชาติหารือผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าวันเนี้ยถ้าตั้งวิขึ้นมานี่ท่านประธานครับวินี่เราใช้บุคลากรที่เป็นผู้แทนเนี่ยไปอยู่ในวิเยอะมากแล้วบางคน 2-3 คณะพอ 2-3 คณะแล้วเนี่ยมันวิ่งลอกประชุมกันนะประธานพูดกันตรงไปตรงมาผมคิดว่าให้กับกรรมาธิการสามัญน่ะผมคิดว่าถ้าเป็นประโยชน์กับแผ่นดินเนี่ยตั้งอนุกี่คณะก็ได้แล้วประธานกรรมาธิการสามัญเนี่ยเขาจะได้ดูในรายละเอียดแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงไปในตัวด้วยท่านประธานครับวันนี้ผมก็หารือกับคณะประสานงานของทั้งวิปฝ่ายค้านทั้งวิปฝ่ายรัฐบาลเราก็หยิบยกปัญหานี้ขึ้นมานะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเสียหายครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองด้วยนะครับแล้วก็ไปได้ไวด้วยนะครับไปได้ไวด้วยผมก็อยากเรียนเสนอท่านประธานไว้ว่าผมคิดว่าจะตั้ง 4-5 คณะก็ไม่น่าจะขัดข้องนะครับถ้ามันมีความจำเป็นเพราะในระเบียบในข้อบังคับก็ไม่ได้เขียนห้ามไว้นะครับท่านประธานนะขอบพระคุณครับครับเห็นด้วยครับในระเบียบไม่ได้ห้ามจริงๆครับแล้วก็สำคัญอยู่ที่เรื่องทรัพยากรมากกว่าเดี๋ยวเราจัดการกันใหม่นะครับคิดว่าสนับสนุนแนวทางนี้ครับครับเชิญครับท่านครับท่านประธานครับผมชุติพงศ์เวชพินโยผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจังหวัดระยองในฐานะวิปฝ่ายค้านเห็นด้วยกับทางท่านประธานวิปรัฐบาลครูมานิตนะครับในการที่จะให้มีการขยายการตั้งอนุกรรมาธิการเพิ่มเติมในคณะกรรมาธิการที่มีการส่งเรื่องไปศึกษาเพิ่มเพราะผมเท่าที่ไล่ดูในยติต่างๆก็อาจจะมีส่งไปอีกนะครับเพราะว่าการวางแนวทางให้มีการขยายเพิ่มเพื่อรับการศึกษาได้โดยที่ไม่ต้องตั้งวิสามันถ้าจำเป็นก็เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็ฝากทบทวนหาแนวทางในการเพิ่มบุคลากรหรือว่าทำอย่างไรให้การเพิ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกน่าจะเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์เห็นด้วยกับทางท่านประธานวิปท่านครูมันทิตนะครับขอบคุณมากครับครับแล้วก็บอกเรียนท่านประธานกรรมการเลยนะครับยติต่อไปก็เป็นเรื่องที่ดินเหมือนกันนะครับเรื่องของป่าต้นน้ำระบบนิเวศนะครับก็เห็นว่าคงจะออกทำนองนี้นะครับขอบคุณครับงั้นผมก็ขอเป็นมติตามนี้นะครับส่งไปที่กรรมการตามที่เพื่อนสมาชิกจากเพื่อไทยได้เสนอนะครับท่านระวีนะครับก็จะเป็นการใช้ตามมาตราที่88นะครับ